ติรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเกลียดจะเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเรามีตัวรู้เมื่อรู้แล้วมันละแต่ถ้าไม่มีตัวรู้แล้วมันละไม่ได้มันมีแต่ตัวยึดตัวสร้างไม่มีตัวทำลายสร้างไปสร้างไปสร้างเป็นภพเป็นชาติเป็นลูกเป็นหลานเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นสมบัติพัฒนาของเราสร้างไว้สร้างไว้สร้างไว้เพื่อสะสมไว้เพื่ออะไรเพื่อกิเลสนั่นแหละเพื่อตัณหานั่นแหละแต่สำหรับเราผู้ประพฤติปฏิบัติสร้างไว้เพื่อสร้างเป็นอริยทรัพย์เพื่อเป็นสะพานให้เป็นวาสนาให้เป็นบารมีเราไม่ยึดติดกับของสิ่งเหล่านั้นเหล่านี้มันเป็นแค่ของสมมุติเรากำลังทำของสมมุติให้เป็นของที่วิมุตติเหมือนร่างกายของเรานี่แหละชื่อเสียงเรียงนามของเราเพศหญิงเพศชายเป็นของสมมุติเป็นหญิงเป็นชายเป็นของสมมุติแต่เรากำลังมาปฏิบัติให้มันเป็นของวิมุตติคือหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นในรูปร่างร่างกายในเพศในวัยในชื่อในเสียงในพี่ในน้องทุกสิ่งทุกอย่างต้องให้มันหลุดพ้นถ้าไม่หลุดพ้นแล้วเรายังยึดติดเรียกว่าเป็นอุปาทานอุปทานในขันธ์ 5อุปทานในสิ่งที่เราสร้างในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราเป็นเมื่อยึดมั่นถือมั่นแล้วเป็นตัวเป็นเราเป็นเขามันไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติกันเราต้องละต้องรู้เท่าทันจิตใจของพวกเราญาติโยมทั้งหลายวันนี้เรามาสร้างวาสนาบารมีมาบำเพ็ญเพียรมาตั้งสมาธิท่ามกลางสายฝนให้มันเย็นช่ำในจิตใจร่างกายของเราร้อนก็ต้องดับด้วยน้ำดับด้วยความเย็นถ้าใจของเราร้อนเราจะดับด้วยน้ำมันก็คงจะยากมันต้องใช้ธรรมะโอสถต้องใช้ธรรมะธรรมะก็คือสิ่งที่เรารู้ที่เราเห็นที่เราเป็นกันอยู่ทุกเมื่อเช้าวันนี่แหละตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งหลับสิ่งเหล่านี้เราต้องเรียนรู้เมื่อเรียนรู้แล้วมันจะเกิดเป็นวิชาอวิชาคือความมืดบอดโลกของเรานี้มันประกอบด้วยอวิชามันปิดบังเมื่อเรามีอวิชาปิดบังมันก็ไม่เกิดวิชาเราก็ไม่เอาตัวรอดไม่สามารถเอาตัวเองรอดได้จากกิเลสตัณหาอุปาทานเครื่องร้อยรัดทั้งหลายแหละเราก็ติดบ่วงติดในหน้าที่การงานติดในทรัพย์สมบัติอย่างทุกวันนี้ที่เรามานั่งกันอยู่นี้ถือว่าเรานั้นได้หลุดจากบ่วงแล้วไม่มีห่วงไม่มีหวงไม่มีความกังวลใจเราละทุกสิ่งทุกอย่างเรามาถือศีลฟังเทศฟังธรรมมาประพฤติมาปฏิบัติธรรมไม่ห่วงบ้านห่วงเรือนไม่ห่วงลูกห่วงล้างไม่ห่วงทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายแหล่ห่วงไปก็เอาไปไม่ได้ยามตายแต่สิ่งที่เรากระทำขณะนี้นั่นแหละเอาไปตอนที่เราแตกตายทำลายขันไปแล้วไปสู่ภพภูมิข้างหน้าสิ่งเหล่านี้ทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาภาวนานี่แหละเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทำให้เรานั้นไปสู่ปรโลกไปสู่ภพภูมิอันดีสุคติเป็นอันหวังได้ญาติโยมทั้งหลายอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยจงกำหนดลงไปในจิตในใจว่าสิ่งที่เราทำนี้เป็นยอดของบุญบุญอะไรก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับบุญสมาธิแม้กระทั่งเราจิตใจของเรานั้นสงบชั่วระยะหนึ่งเชื่อช่างสวัสดิ์หูงูแลบดิ้นไก่กระพือปีกนี่แหละยอดบุญหลวงปู่ทั้งวันท่านสรรเสริญว่าสมาธิเป็นยอดบุญถ้าเรายังบริสากทรัพย์สินเงินทองสร้างโบสถ์สร้างศาลาทอดกฐินพระป่าก็ยังไม่ใช่ยอดบุญบุญที่แท้จริงคือบุญของความสงบใจบุญที่ไม่ยึดบุญที่ไม่เกาะแม้กระทั่งเราภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโธพุทโธนี่แหละเมื่อใจเราเป็นบุญเมื่อใจเราถึงความสงบแล้วไม่มีพุทโธไม่มีลมหายใจไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขามีแต่ความว่างเปล่าฉะนั้นต้องทำจิตใจของเราให้ว่างเปล่าให้มันว่างเป็นถ้าว่างไม่เป็นแล้วมันจะเกิดความวุ่นวุ่นแล้วทำให้เรานั้นไม่สบายกายไม่สบายใจอยู่ตรงไหนเก่าเราร้อนใจต
แต่เราขณะนี้ฝนจะตกฟ้าจะร้องแดดจะออกเราไม่เร่าร้อนใจใจของเราก็สงบใจของเราก็เบิกบานอยู่กับบุญกุศลของเราใจของเราก็เบิกบานอยู่การบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธยิ่งฝนตกมามากเท่าไหร่เราก็ต้องสร้างความภาคความเพียรเอาชนะความกลัวเอาชนะธรรมชาติให้ได้ อะไรจะมาอยู่เหนือจิตใจของเราไม่มีแล้วจิตใจของเราที่เข้มแข็งฉะนั้นจิตใจของเราเข้มแข็งต้องฝึกต้องหัดจะเข้มแข็งขึ้นมาโดยอัตโนมัตินั้นเป็นไปไม่ได้เรามาสร้างความภาคความเพียรในขันติความอดทนอดกั้นถ้าเราอยู่บ้านถ้าเราอยู่ในที่ที่เราอยู่อาตมาเชื่อได้ว่าโยมคงไม่มานั่งตากฝนกันอย่างนี้หรอก แต่นี่เราสร้างบารมีของเราสร้างความภาคความเพียรของเราใครไม่รู้ใครไม่เห็นตัวเราเองรู้ตัวเราเห็นแต่อาตมาเชื่อได้ว่าตัวเทพพยดาเขารู้เขาเห็นเขามาอนุโมทนาสาธุกับพวกเราผู้ประพฤติดีผู้ปฏิบัติที่ผู้ฝ่ายในดีผู้รู้แล้วว่าบุญนั้นเป็นที่พึ่งที่อาศัยของพวกเราในภายภาคหน้า สิ่งอื่นที่เราจะพึ่งได้นั้นไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราตัวเราเองนั่นแหละเป็นที่พึ่งอาตาหิอัตโนนาโผตนแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนใครจะมาช่วยเราได้เมื่อเราทุกข์ใครจะช่วยเราได้เมื่อเราสุขใครจะช่วยเราได้ไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวของเราเองจะทําให้สุขจะทําให้ทุกข์ก็ตัวของเราฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสมาสร้างสุขแล้ว เราจงภาคจงเพียรจงบากจงบั่นอย่าขี้เกียจอย่าขี้ค้านต้องปรารภความเพียรต้องทําให้เป็นสันสติสืบเนื่องอารมณ์ต้องให้สืบเนื่องให้เป็นลูกโซ่ร้อยลัดเป็นเปาะๆไปไม่ให้ขาดท่วงขาดตอนที่เราประพฤติปฏิบัติกันไม่รู้เห็นไม่รู้จริงก็เพราะว่าเรานั้นไม่ทําอารมณ์ให้เป็นอารมณ์ต่อเนื่องไม่เป็นสันสติ สืบเนื่องไม่ยืนไม่เดินไม่นั่งไม่นอนแบบมีสติมีสมาธิอารมณ์ภายนอกเข้ามาล้มจิตใจของเรามาหลอกมาลวงมาล่อเราให้เรานั้นลุ่มหลงอยู่กับอารมณ์ภายนอกแต่ณขณะนี้เราไม่ลุ่มหลงกับอารมณ์ภายนอกเรามีความสุขอยู่กับอารมณ์ภายในของเราคือความสงบใจของเรา โอกาสที่เราจะหาความสงบใจนี้มันมีได้ยากแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีที่หาไม่ได้ที่มันไม่มีเพราะเราไม่ขวนขวายเพราะเราไม่ปรารภเพราะเราไม่ภาคไม่เพียรไม่หมั่นไม่ขยันเราก็เลยไม่รู้เราก็เลยไม่เห็นตามความเป็นจริงแต่วันนี้เราจะมาทําให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงณปัจจุบันณขณะนี้ ให้เรามีสติรู้อยู่ในขณะนี้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับจิตใจของเราความพอใจความชอบใจความพออกพอใจความมีปิติยินดีในการประพฤติในการปฏิบัติในจิตในใจของเราเราภาคเราเพียรเราพออกพอใจไหมเราก็รู้ของเราอยู่คนเดียวทุกข์เราก็ทุกข์อยู่คนเดียวสุขเราก็สุขอยู่กับคนเดียวเท่านั้นแหละฉะนั้น ทุกข์ไม่มีใครปรารถนาไม่มีใครอยากได้เราก็อยากได้แต่สุขแต่ถามว่าสุขมันมีมากน้อยขนาดไหนสุขน้อยนิดทุกข์มากมายแสนสาหัสถ้าเราไม่รู้จักที่จะเรียนรู้ที่จะไม่ปรับตัวให้กับอยู่กับทุกข์ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องยากที่เรามาเข้าวัดเรามาเรียนรู้เรื่องการอยู่กับทุกข์อยู่กับกองทุกข์อยู่กับกองสังขาร ที่มันประกอบด้วยมูดคูดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลกน้ำลายมันเป็นสิ่งที่สกปรกมันเป็นสิ่งที่โสมมอยู่ในจิตใจของเรานั้นเราก็ต้องละต้องพยายามภาคพยายามเพียรหมั่นไปเพียรไปอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยอย่าขี้เกียจอย่าขี้ค้านสงบหรือไม่สงบไม่ต้องไปสนใจเรามีหน้าที่ภาวนาหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพุทโธพุทโธเรื่อยไปไม่มีสิ่งใดที่จะมาขจัดขัดขวาง การประพฤติการปฏิบัติของเราได้เพราะเรานั้นมีความศรัทธาภาษาธรรมมีความเลื่อมใสแล้วว่าสิ่งเหล่านี้แหละเป็นที่พึ่งของเราได้สิ่งเหล่านี้แหละที่เราทําแล้วจะเจริญ
สิ่งนี้ทําแล้วจะทําให้เรานั้นพัฒนาจิตใจยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นให้เป็นมนุษย์สมบัติเทวสมบัติพรหมสมบัติและนิพพานสมบัติในภายภาคหน้าภาคเปลี่ยนไปสืบไปถือไปสืบไปทํากันต่อไปต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่ไม่นานก็เห็นผลแต่ที่ไม่เห็นผลเพราะเราไม่ทําสืบเนื่อง เรานั่งสมาธิพอสงบแล้วเราก็ลุกเราก็เลิกแล้วเราก็เตลิดเปิดเปิงปล่อยจิตปล่อยใจไปกับทางโลกฉะนั้นโลกกระทำอยู่คู่กันแต่ว่าอย่าให้โลกมันกระทำเราเราต้องอยู่กับธรรมเมื่อเราทำไปแล้วมันก็ทำให้เรานั้นจิตใจของเรานั้นดีขึ้นจิตใจของเรานั้นสว่างสวยขึ้นไม่มืดมัวไม่มืดบอด พยายามมีสติในญาติโยมนะมีสติรู้ว่าขณะนี้เราทำอะไรนั่งอย่างไรปวดแล้วทนได้ไหมทนไม่ได้ก็ต้องทนทุกข์เกิดขึ้นทนทุกข์ได้ไหม ทนไม่ได้ก็ต้องทนเพราะสิ่งเหล่านี้มันอยู่กับเรามันเป็นตัวตนของเราเราจะไปผักสายเราจะไปยกให้ใครใครเขาก็ไม่เอาเพราะทุกคนนั้น ก็เต็มเปลี่ยนไปได้ทุกแล้วฉะนั้นทุกต้องขจัดด้วยใจของเราเองด้วยอุบายของเราเองด้วยการบริกรรมภาวนาของเราเองฉะนั้นสิ่งที่เราภาคเราเพียรนี้เราต้องภาคเพียรเองถึงแม้ว่าเราจะมีเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเราจะไปจ้างให้คนมาภาคเพียรมาทำสมาธิภาวนาให้ใจสงบแทนเราได้ไหมเป็นไปไม่ได้ใครทำใครได้ใครกินใครอิ่ม ใครบรรเทาทุกข์ใครรู้จักทุกข์ก็บรรเทาทุกข์ไปนั่นสิ่งเหล่านี้แหละเราเป็นชาวพุทธแล้วเราเกิดมาในพุทธศาสนาแล้วถือว่าเป็นพุทธมามกะแล้วผู้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะของเราแล้วก็อย่าให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นห่างไกลจากเราเมื่อเราอยู่ใกล้พระความเย็นความสบาย ความไม่เล่าร้อนก็จะเกิดขึ้นแก่เราแต่ถ้าเราอยู่กับสิ่งภายนอกมันก็จะทำให้เรานั้นเล่าร้อนยิ่งอยู่กับทรัพย์สมบัติเลือกสวนไร่งายิ่งมียิ่งอยากแต่เราเข้าวัดเข้าวาแล้วไม่มีอะไรทั้งสิ้นเรามานั่งในที่สงบสงัดในที่ที่เป็นสปายะในที่ไม่นุ่มไม่นิ่ม แต่เรานั่งได้เพราะอะไรเพราะเรามีความภาคมีความเพียรเพราะเรากำลังเจริญจิตเจริญใจของเรานั้นให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นจากจิตใจของเราที่มันมืดบอดจิตใจที่มันเล่าร้อนแต่เมื่อเรามาพุทธมาปฏิบัติแล้วเราจะสังเกตได้ว่าจิตใจของเรานั้นเย็นลงจากเป็นคนที่ขี้รักขี้โกรธขี้โลภขี้หลง มันก็เบาบางลงไปสิ่งเหล่านี้เราเห็นเองเราประสบเองเราประพฤติปฏิบัติเองไม่มีใครมาบอกเราเรารู้ด้วยตัวของเราเองเมื่อเรารู้ด้วยตัวของเราเองแสดงว่าเรานั้นได้พัฒนาในทางที่ถูกที่ต้องที่ควรแล้วฉะนั้นจงอย่าขี้เกียจขี้ค้านหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเรา พุทโธพุทโธอยู่ในใจของเราทุกขณะที่เรานั้นหายใจเข้าหายใจออกความคิดของเรามีก็เรื่องของความคิดแต่รู้ว่าคิดอะไรนึกอะไรปรุงแต่งอะไรให้รู้เท่าทันความนึกคิดความปรุงแต่งเมื่อรู้เท่าทันความนึกคิดความปรุงแต่งไปแล้วความคิดนึกอันนั้นก็ดับไปสิ้นไปมีแต่ตัวว่างตัวสว่างตัวเฉยเมื่อเราภาวนาไปภาวนาไปมันเกิดความว่างความสว่างความเฉย เราก็ปล่อยให้ไปเป็นตามขั้นตามตอนเรียกว่าอารมณ์ของเราเข้าสู่สมถะคือความสงบของกายของวาจาของใจแต่เมื่อเรามีความสงบกายวาจาเพียงพอแล้วจิตก็ถอนออกมาคิดมานึกมาปรุงมาแต่งเขาเรียกว่าวิปัสสนาก็คือคิดก็คิดนึกก็คือการปรุงแต่งในสิ่งที่เกิดเป็นบุญเป็นกุศลไม่ใช่คิดนึกปรุงแต่งในเกิดที่เป็นบาปเป็นอกุศล คิดนึกว่าร่างกายของเรานี้เกิดมาทําไมร่างกายของเรานี้ประกอบด้วยอะไรจิตใจของเราประกอบด้วยอะไรสิ่งอะไรที่ทําให้เรานั้นลุ่มหลงสิ่งทั้งหลายนั้นทําให้เรานั้นเล่าร้อนอะไรที่เราอยู่กับเขา
เกิดแก่เจ็บตายสิ่งเหล่านี้แหละเมื่อเรามามีความสงบแล้วเราก็ยกสิ่งเหล่านี้มาขึ้นมาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงไม่แท้ไม่แน่ไม่นอนสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับทุกผู้ทุกคนแต่คนที่ไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันมีอยู่กับทุกผู้ทุกนาม อนิจจังคือความไม่เที่ยงสังขารร่างกายของเราก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแก่เจ็บตายไปมีแล้วหายไปทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีแล้วหายไปเหมือนกันสิ่งที่เราจะไปยึดว่าเป็นตัวเป็นตนเรายึดไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตาคือไม่อยู่ในบังคับบัญชาของเราได้ ร่างกายของเราจะบอกให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้มันไปตามวัฏจักรไปตามวัฏวนฉะนั้นผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติก็พยายามออกจากสังสารวัฏออกจากวัฏจักรเวียนว่ายตายเกิดเกิดแล้วแก่แก่แล้วเจ็บแก่แล้วตายเกิดแก่เจ็บตายสุขทุกข์ทุกข์กันอยู่นี้ทุกเมื่อเชื่อวันไม่มีอะไรที่ลดละไปได้ถ้าเรานั้นไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติไม่ลงมือทํา ทุกคนก็รู้ว่ามันทุกข์ทุกคนก็รู้ว่าสุขแต่ว่าเราจะรู้เข้าไปถึงความเป็นจริงไหมสัจธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนสัจธรรมคือความเป็นจริงที่ประเสริฐสัจจะก็คือสิ่งที่ประเสริฐธรรมที่ประเสริฐสัจธรรมก็คืออะไรทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคที่เรารู้กันที่เราได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านเทศนาอบรมเรา อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแต่เราจะเข้าถึงความเป็นจริงนั้นได้ไหมก็ต้องอาศัยทําใจให้มันมีความสงบถ้าใจไม่สงบแล้วปัญญาไม่เกิดญาติโยมทั้งหลายปัญญาต้องอาศัยการพัฒนาต้องอาศัยการประพฤติการปฏิบัติต้องให้มีจิตเป็นสมาธิต้องให้มีจิตเป็นสมถะคือความสงบ ถ้าจิตยังคิดยังวุ่นวายปัญญาไม่เกิดหรอกฉะนั้นปัญญาทางโลกกับปัญญาทางธรรมไม่เหมือนกันปัญญาทางโลกก็เอาไว้ทำมาหากินเอาไว้อารัดเอาเปรียบเอาไว้ทำลายล้างซึ่งกันและกันเอาไว้ข่มเหงผู้ที่ด้อยปัญญากว่าเราอันนั้นปัญญาทางโลกนักปราชญ์ไม่สรรเสริญครูบาอาจารย์ไม่สรรเสริญ แต่ปัญญาทางธรรมคือรู้ตามความเป็นจริงว่าคนเรานั้นเกิดมามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นที่พึงอาศัยมีกรรมเป็นแดนเกิดเราจะทํากรรมอันใดไว้เราจะต้องได้รับผลกรรมอันนั้นฉะนั้นสิ่งที่เราเกิดสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นที่มันเกิดขึ้นแก่เราวิบากกรรมที่เกิดขึ้นกับเราเราไม่ต้องไปสนใจเราไม่ต้องไปเสียใจเราไม่ต้องไปน้อยใจคิดว่าชดใช้กรรมกันไป ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ถือว่าเป็นกรรมอันหนึ่งเป็นกรรมเพราะเรานั้นไม่บริสุทธิ์ด้วยศีลปานาติบาตสัตว์เล็กสัตว์น้อยเราไม่เว้นเราไม่ว่างเราไม่เคยปราณีเราไม่มีความเมตตาต่อเขาเมื่อเราไปทำเขาเขาก็ทำเราก็คือชาตินี้เราก็มาเจ็บมาป่วย มางอยเปียเสียขามาพิกลพิการอาการอวัยวะ32ไม่ครบ32ก็เพราะนี่แหละศีลของเราไม่บริสุทธิ์เพราะเราเบียดเบียนฉะนั้นเราจงอย่าเบียดเบียนผู้อื่นและอย่าเบียดเบียนตัวเองด้วยความคิดความนึกอย่าเอาความทุกข์มาใส่ใจของเราให้มันมากทุกขณะนี้ก็มากพอทนแล้วอย่านำทุกข์ข้างนอกเข้ามาสู่ภายในทุกภายในของเราที่มันเล่าร้อนใจเราก็พอเพียงแล้ว ฉะนั้นทุกพยายามให้มันน้อยถามว่าหมดไหมหมดไม่หมดตราบใดที่มีสังขารร่างกายมีจิตใจไม่มีหมดทุกแต่เราสามารถอยู่กับเขาได้เราสามารถทำให้มันหมดไปจากจิตใจของเราได้นะแต่ว่า ร่างกายของเราเนี่ยจะบอกให้มันทุกข์หมดไปเป็นไปไม่ได้ไม่ให้มันปวดแข้งปวดขาไม่ให้เจ็บท้อง
ไม่ปวดหัวปวดฟันไม่เป็นไข้ไม่ให้เป็นหวัดเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ให้มันอาพาธไม่ให้มันเป็นพยาธิเราบังคับไม่ได้แต่จิตใจของเรานั้นไม่ให้มันเป็นทุกข์ทำได้ด้วยการประพฤติด้วยการปฏิบัติของพวกเรานี่แหละญาติโยมทั้งหลายฉะนั้นจงมีสติประพฤติปฏิบัติให้สมควรให้พอควรให้เป็นมัชฌิมาปฏิปทา มัชฌิมาก็คือการเดินสายกลางไม่ตึงจนเกินไปไม่หย่อนจนเกินไปไม่สบายเกินไปไม่ทุกข์เกินไปพอดีให้มันเป็นสปายะพอสมควรแก่การประพฤติแก่การปฏิบัติสถานที่ขอให้เป็นสปายะมีความร่มเย็นอาหารก็ขอให้เป็นอาหารพอควรไม่บริโภคจนมากเกินไปท้องอืดท้องเฟ้อแน่นจุกเสียดมือเดียวพอแล้ว ผู้คนสปายะก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาสั่งสอนมาอบรมมาเขี่ยวมาเข็นให้เรานั้นเดินจงกรมนั่งสมาธิยืนสมาธิชักชวนให้เรานั้นในสันชิกในวันสำคัญในวันพระวันพระให้เรารู้จักความภาคความเพียรเรานอนกันมามากแล้วลองมาฝึกมาหัดไม่นอนที่มันจะเป็นอย่างไรมันจะตายไหม ถ้าตายไปในการประพฤติการปฏิบัติญาติโยมอาตมาโมทนาสาธุโยมขึ้นสวรรค์แต่คนเรามันไม่ใช่ตายกันง่ายๆมันมีวิบากกรรมมันมีอายุขัยแต่ที่คนตายในปัจจุบันนี้เพราะประมาทในสังขารร่างกายประมาทในบุญในกุศลไม่สร้างความภาคความเพียร ไม่ปรารภความเพียรประมาทในการอยู่การกินการเที่ยวเตะเฮฮาการคบเพื่อนการเสพสุราของมึนเมานี่แหละคือความประมาทที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอัปปมาโทคือความประมาทลุ่มหลงในกองสังขารลุ่มหลงในวัตถุสิ่งของลุ่มหลงในร่างกายว่าเป็นของสวยของงามแต่ถามไปแท้จริงแล้วร่างกายเราสวยงามไหม ถ้าสวยงามแล้วเราต้องอาบน้ําทําไมเราต้องแปรงฟันทําไมเราต้องสระผมทําไมเราต้องตกแต่งทําไมร่างกายของเราถ้ามันงามถ้ามันดีจริงไปแล้วถ้ามันไม่สกปรกเราจะต้องทะนุถนอมทําไมตอนนั้นเราอย่าไปหลงในสังขารร่างกายของเรามันเสื่อมก็ไปตามเหตุตามปัจจัยแต่เราก็รักษามันเพราะเราต้องใช้ร่างกายนี้มาสร้างคุณงามความดี ฉะนั้นเสียดายที่คนเกิดมาแล้วมีอาการ32เพราะบุญเก่าของเขาแต่ไม่สามารถรักษาบุญเก่าได้เอาร่างกายไปทำร้ายคนอื่นไปข่มเหงคนอื่นไม่เอามาทำความดีไม่มาไหว้พระสวดมนต์ไม่มานั่งสมาธิขัดคู่บัลลังก์เหมือนพวกเราเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาลงวางลงบนมือซ้ายถ้าเขาทำแบบนี้แหละเรียกว่าเป็นกายบริสุทธิ์ แล้วถ้าใจของเรานึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์หายใจเข้านึกพุทธหายใจออกนึกโสใจก็บริสุทธิ์ฉะนั้นกายให้บริสุทธิ์ใจก็ต้องบริสุทธิ์แต่ถ้ากายไม่บริสุทธิ์แล้วเราก็ต้องพยายามกายของเรานั้นบริสุทธิ์ได้ยากเพราะอย่างที่เรามาบอกแล้วมันเป็นแหล่งของโรค มีหัวก็ปวดหัวมีตาก็ปวดตามีฟันก็ปวดฟันมีแขนก็ปวดแขนมีขาก็ปวดขามีหน้าก็ปวดหน้ามีหลังก็ปวดหลังมีกระเพาะมีหัวใจมีอะไรก็แล้วแต่มันก็เจ็บมันก็ปวดทั้งนั้นแหละญาติโยมทั้งหลายแต่ใจของเราให้มันบริสุทธิ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาของเรานี่แหละโดยการพยายามขจัดความไม่สะอาดออกไปจากจิตใจของเราความเล่าร้อนที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาความอาฆาตความพยาธ ตัณหาอุปทานพยายามขจัดไปออกไปอย่าให้มีอย่าให้มันเกาะอย่าให้มันเป็นปิงปิงเนี่ยมันกินเรากินเลือดเราเราเอามันออกแต่มันก็สูบเลือดเราไปมันกินเลือดเราทำให้เรานั้นเสียเลือดเสียพลังฉะนั้นใจของเราก็เหมือนกันอย่าให้ปิงกิเลสตัณหาอุปทานมันก็ติดใจของเรา
มันเกาะติดแล้วมันยากที่จะเอาออกฉะนั้นที่เรามาฝึกหัดเรามาวัดก็นี่เราต้องการขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจากจิตใจของเราสิ่งที่มันยึดสิ่งที่มันติดที่มันเกาะพยายามเคาะมันออกพยายามขัดใจถ้าเราไม่ขัดใจแล้วมัวจะไปขัดกายจะไปขัดขี้หูขี้ตาขี้ใคร ให้มันขาวให้มันสะอาดแต่ใจยังไม่ขัดมันก็ยังไม่ถูกมันก็ยังไม่ต้องมันก็ยังไม่ควรฉะนั้นต้องให้สะอาดทั้งกายวาจาใจของเราให้มีสตินะญาติโยมฟังแล้วก็ต้องให้มีสติฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็นึกว่าเป็นอย่างที่เราพูดจริงไหมใคร่ควรพิจารณา ใจเราสงบแล้วเมื่อเราได้ยินเราคอยตามเราก็จะได้ความจำได้ใหม่รู้แต่ถ้าเราไม่มีสมาธิฟังแบบไม่มีสมาธิฟังแล้วก็ลืมฟังแล้วก็ทิ้งฟังแล้วฟังอีกประพฤติแล้วประพฤติอีกเมื่อไม่มีสมาธิแล้วไม่มีสติแล้วปัญญาความรู้ไม่เกิดขึ้นมันจะเป็นแค่สัญญา ความจำได้ไม่รู้หรือเรียกอีกทีว่าสัญญาวิปลาสมันรู้ตามความเป็นจริงรู้เลอะเลือนรู้หลงหลงลืมลืมแต่ถ้าเรานั่งปฏิบัติแล้วนี่สัญญาของเราไม่หลงไม่ลืมความจำได้หมายรู้ว่าเรานั่งอย่างไรเราภาวนาอย่างไรหายใจเข้านึกพุทธเรารู้ก็เป็นสัญญาเป็นตัวรู้เป็นสติ นั่งนานมันปวดมันเมื่อยเราก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยแต่เราก็อดเราก็ทนเราก็พยายามบากต่อสู้กับเวทนาเวทนาก็คือการรับรู้ถ้าเป็นทุกเวทนาก็คือสิ่งที่เรารับรู้ว่ามันเป็นทุกข์ที่ทนได้ยากสุขเวทนาก็คือเรารู้ว่ามันพอใจมันสบาย สบายกายสบายใจทุกกายทุกใจสุขกายสุขใจมันเป็นสองสิ่งที่เราต้องรู้ต้องกำหนดรู้ทุกต้องกำหนดรู้อย่างเราภาวนาเนี่ยต้องกำหนดรู้ลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรลมหายใจออกเป็นอย่างไรภาวนาอย่างไรในขณะที่เราหลับตาให้มีสติเท่านั้นแหละไม่มีอะไรที่ยากเลยขอให้เราตั้งสติให้มั่น ไม่ส่งจิตออกไปสู่ภายนอกไม่ต้องไปรับรู้เรื่องภายนอกไม่ต้องคิดเรื่องภายนอกตอนนี้ไม่ต้องคิดให้ภาวนาอย่างเดียวเวลาคิดมีเยอะแยะมีมากมายแม้กระทั่งหลับมันก็ยังคิดมันไปออกในรูปของความฝันฉะนั้นบางคนก็ไม่เข้าใจว่าเรานอนแล้วเราไม่ได้คิดเราไม่ได้ปรุงแต่งแต่จิตมันไม่หลับ เราไม่มีตัวรู้ถ้าเรามีตัวรู้มีสติสัมปชัญญะเนี่ยนักปฏิบัติถ้ามีสติสัมปชัญญะสติเต็มสติตื่นเนี่ยหลับก็เหมือนไม่หลับรู้ทุกอิริยาบถกายนอนก็รู้ว่ากายนอนแต่จิตไม่หลับจิตเป็นผู้รู้อยู่ตลอดเวลาอะไรจะเข้ามาจิตเป็นผู้รู้แล้วเมื่อเป็นผู้รู้แล้วก็เป็นผู้ละเหมือนพระอรหันต์ท่านไม่ฝัน เมื่อท่านไม่ฝันแล้วอะไรจะเข้ามาสู่จิตใจของท่านได้ใจของท่านไม่ปรุงแต่งใจของท่านไม่ว้าวุ่นวายใจของท่านสงบมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออก24 ชั่วโมงแม้กระทั่งหลับฉะนั้นเราทำอย่างครูบาอาจารย์พระอรหันต์เจ้านั้นได้ไหมได้ถ้าเรามีความภาคเพียรถ้าเรามีวาสนาเท่ามีบารมีวาสนาบารมีก็อย่างที่เราทำกันตอนนี้แหละ เป็นวาสนาเป็นบารมีของพวกเราที่เรานั้นได้สร้างได้บากบั่นสร้างให้เกิดขึ้นฉะนั้นถ้าเราคิดอย่างเดียวแล้วไม่ลงมือทำนั่นเรียกว่าไม่ได้การสร้างเขาเรียกว่าเป็นมโนความคิดแต่ถ้าเราคิดแล้วทำนะมันก็สำเร็จในความนึกคิดของเราจะเป็นบุญก็แล้วแต่จะเป็นบาปก็แล้วแต่
ให้เราภาคให้เราเพียรญาติโยมนะมันไม่เหลือบ่าฝ่าแรงเราหรอกสิ่งที่ไม่ดีเราก็ทำกันมามากแล้วต้องก็เล็กจนโตแต่สิ่งที่ดีๆเราควรขวนขวายมีโอกาสแล้วโอกาสที่เราจะสร้างความดีมันมีเวลาน้อยนิดเราไม่ใช่นักบวชอาชีพ เรายังทำมาหากินเวลาที่จะประพฤติปฏิบัตินั้นมันน้อยแต่ถามว่าน้อยไหมไม่น้อยถ้าดับใดยังมีลมหายใจเข้าออกทำอะไรไปไหนทำงานทำการประพฤติปฏิบัติได้ไหมได้ให้รู้ให้มีสติรู้อยู่ทุกขณะจิตทุกขณะของความคิดทุกขณะของการย่างการขับการเคลื่อนของร่างกาย ให้มีสตินี่แหละคือการปฏิบัติฉะนั้นญาติโยมก็จะคิดว่าการประพฤติการปฏิบัติต้องมานั่งปฏิบัติอยู่ที่วัดเราเป็นฆราวาสญาติโยมไปทำมาหากินแล้วเราปฏิบัติไม่ได้เราไม่มีเวลาอันนั้นไม่ถูกต้องตามใดที่ยังมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกตามนั้นแหละเรายังมีโอกาสหายใจ เข้านึกรู้หายใจออกนึกรู้หายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทนี่แหละโยมไม่ต้องเป็นนักบวชไม่ต้องโกนหัวไม่ต้องนุ่งขาวห่มขาวนุ่งอะไรก็ได้มันอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่เราจะทำจริงกำหนดจริงหรือเปล่าฉะนั้นญาติโยมจงเปลี่ยนทัศนคติว่าการประพฤติการปฏิบัติจะต้องมาทำที่วัดต้องมาบวชต้องมาถือศีล 8 ต้องมานุ่งขาวห่มขาวบางคนลงทุนจะโกนหัวเลยมาบอกไม่ต้องไม่จำเป็นบวชที่ใจเมื่อเรายังไม่มีโอกาสไม่จำเป็นโอกาสที่จะประพฤติปฏิบัติมีอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกของเรานี่แหละทำเข้าไปรู้ลงไปให้มันรู้ให้มันเห็นตามความเป็นจริงสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ไม่ ไม่สงบก็รู้เรามีหน้าที่ภาวนาก็ภาวนาเรื่อยไปไม่ต้องไปห่วงใครแล้วห่วงตัวเองให้มากที่สุดเพราะเราสุขเราก็สุขของเราคนเดียวเหมือนอย่างเรานั่งสมาธิแล้วเกิดปิติสุขเนี่ยเราก็ยิ้มของเราอยู่คนเดียวเราจะไปบอกเขาว่าโอ้วันนี้ฉันสุขจริงนะฉันนั่งสมาธิแล้วฉันอารมณ์ฉันเสวยวิมุตติสุขอยู่เขาจะรู้เราไหม แต่คนที่ประพฤติปฏิบัติเขาจะรู้เพราะเขาได้สัมผัสเขาได้เคยทำกันมาแต่เมื่อเราไปบอกคนที่เขาไม่ประพฤติปฏิบัติเขาไม่รู้หรอกว่าเราสุขยังไงความสุขทางโลกก็ต้องอาศัยเครื่องอาศัยอมิตรมาทำให้สุขอย่างเราร้อนเราก็ต้องเข้าหาพัดลมหาพัดเข้าห้องแอร์แต่ถ้าเราเรานักปฏิบัติแล้วนี่ เราใช้ความดับทุกข์ด้วยจิตของเราสิ่งที่เล่าร้อนมันเป็นเรื่องภายนอกสิ่งที่มันเล่าร้อนภายในเราก็ต้องขจัดไปด้วยสติด้วยปัญญาของพวกเราฉะนั้นถ้าเราลงมือปฏิบัติเราจะรู้เองใครมาพูดให้ฟังก็ไม่เข้าใจว่ามัน มีปีติในการทำสมาธิมันเป็นยังไงสุขในสมาธิมันเป็นยังไงเอตคตาลมมันเป็นยังไงเอตคตาจิตมันเป็นยังไงอุเบกขามันเป็นยังไงถ้าไม่ลงมือปฏิบัติไม่เข้าใจฉะนั้นเมื่อเรามีเวลามีโอกาสแล้วโยมปฏิบัติให้มันเข้าถึงปีติสุขเอตคตาผลสุดท้ายก็อุเบกขา จากการที่เราทำสมาธิพิจารณาลมเข้าลมออกวิตกวิจารณ์เกี่ยวกับลมหายใจเขาหายใจเข้าออกของเราก็เป็นความสงบชั่วขณะเขาเรียกว่าคณิกะสมาธิเมื่อเราภาวนาไปหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทเรื่อยไปปีติสุขเอตคตาอันนี้มันเป็นวิธีทางแนวทาง เมื่อเราจิตของเรามีความมุ่งมั่นแน่วแน่อยู่กับการหายใจอยู่กับการบริกรรมภาวนา
จิตของเราก็เป็นสมาธิอุปจารสมาธิคือสมาธิยาวกว่าปกติหน่อยทั้งนั้นใหม่ๆเราก็ได้แค่ขั้นนิกะวอบวอบแวบๆสงบนิดๆหน่อยๆแต่เมื่อเรามีความภาคความเพียรหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโธของเราไปเรื่อยๆจิตของเราเป็นสมาธิเข้าสู่อุปจารสมาธิเราก็นั่งได้เป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงเป็นสองชั่วโมง ฉะนั้นเมื่อเราภาคเปลี่ยนไปหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโธพุทโธดูลมหายใจเข้าออกของเราจิตของเราเป็นสมาธิแนบแน่นเรียกว่านั่งได้เป็นวันเป็นคืนลืมทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าอัปปนาสมาธิคือความดับตัวนี้มันดับสัญญาหมดเลยไม่รู้อะไรทั้งสิ้นไม่มีการปรุงแต่งสังขารไม่มีการปรุงแต่งทุกเวทนาก็ไม่เกิดขึ้น ไม่ใช่ไม่เกิดเกิดแต่ว่าไม่สนใจเพราะมันดับสัญญาสังขารเวทนามันมีแต่อุเบกขาวางเฉยฉะนั้นถ้าเราสงสัยอย่างที่ธรรมาพูดมาไปทำให้มันรู้แจ้งให้มันเห็นจริงถามว่าทำได้ไหมทำได้ถ้าใครยังไม่เข้าถึงอารมณ์นั้นไปทำให้เกิดขึ้นมิฉะนั้นเราก็จะเสียเวลาเปล่า รูปคำอยู่กับสมาธิขั้นต้นนั่นแหละไม่เข้าถึงอัปปนาสมาธิทักทีนั่งทีไรก็ได้แค่วอบแวมนะสงบบ้างไม่สงบบ้างต้องทำให้ถึงอัปปนาสมาธิถ้าใครอยากได้อัปปนาสมาธิในวันนี้เนสันชิกเลยเชื่อได้เลยว่าได้แน่ถ้ายิ่งเรามีความชำนิชำนาญมีความเชี่ยวชาญแล้ว ปฏิบัติให้มันเข้าถึงวสีจะเข้าออกสมาธิได้ตลอดเวลาจะสงบก็ได้จะภาวนาก็ได้จะไม่ภาวนาก็ได้ลืมตาก็ได้ไม่ลืมตาก็ได้เดินก็ได้ยืนก็ได้นอนก็ได้ให้เข้าสมาธิเป็นวสีแต่พวกเรานี่กว่าจะตะล่อมกว่าจะใช้อุบายทำจิตให้สงบหมดไปครึ่งชั่วโมงแล้วหายใจเข้านึกพุทก็ยังคิด หายใจออกนึกโทก็ยังคิดจิตก็ยังปรุงยังแต่งมันก็ไม่ก้าวหน้าเมื่อไม่ก้าวหน้าแล้วมันก็ไม่มีความศรัทธาแต่ถ้าเราปฏิบัติจนก้าวหน้าแล้วมันมีศรัทธามันยิ่งมีแรงดลใจให้เรานั้นอยากยืนอยากเดินอยากนั่งให้มันเกิดสมาธิให้มันเป็นสมาธิให้จิตมีความตั้งมั่นอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาอยู่กับศีลสมาธิปัญญาของพวกเรานี่แหละญาติโยมทั้งหลายสิ่งที่เราทำนี่แหละ มันเป็นเหตุมันเป็นปัจจัยมาแต่ชาติปางก่อนแล้วมาในชาตินี้เราได้มาสานต่อเรียกว่าเรานั้นไม่หมดบุญบุญมีแล้วบุญเก่ามีบุญปัจจุบันมีแล้วบุญภายหน้าก็มีฉะนั้นถ้าเรามีบุญเก่ามีบุญปัจจุบันแล้วก็บุญข้างหน้าเป็นอันหวังได้อย่าท้อแท้อย่าท้อถอยเร่งสร้างสร้างไว้ สะสมไว้ทีละเล็กทีละน้อยอยู่บ้านเราก่อนนอนกราบหมอนอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบพระระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นั่งสมาธิ5 นาที10 นาทีให้ได้กำไรวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ได้ สมาธิจากการทำสมาธิเราให้ใจมันเป็นสมาธินี่แหละเราไม่ประมาทในความเป็นมนุษย์ของเราฉะนั้นผู้ที่ยังไม่เข้าถึงผู้ที่ยังประมาทยังคิดว่ายังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายเรายังหนุ่มยังสาวคิดผิด แล้วไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาถามว่าจะเอาอะไรไปสิ่งที่เราไปนี่แหละคือศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาภาวนาเนี่ยเอาไปได้ญาติโยมวันละเล็กวันละน้อยวันละนิดวันละหน่อยขอให้ทำอย่าให้มันขี้เกียจขี้คร้านเมื่อเราทำแล้วทำเป็นประจำแล้วเนี่ยมันเป็นนิสสินนิจธรรม วันไหนถ้าไม่ได้ทำสมาธิเหมือนมันขาดอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนกับวันนั้นเราไม่ได้บริโภคอาหารเหมือนว่าวันนั้นเราไม่ได้หลับเราไม่ได้นอน
ขาดอะไรในชีวิตประจําวันต้องทําสมาธิให้มันเป็นสิ่งที่เป็นชีวิตประจําวันขาดไม่ได้แต่พวกเราไม่ได้ทําแบบนั้นดังนั้นต้องทําแบบที่อาตมาว่าทุกคนถ้าทําแบบนี้แล้วสุคติเป็นอันหวังได้นิพพานสมบัติเป็นอันหวังได้อย่าไปหวังลมๆแรงๆอย่าไปคิดปรุงแต่ง ว่าฉันจะต้องได้อย่างนั้นฉันจะต้องได้อย่างนี้ฉันจะต้องทําอย่างนั้นฉันจะต้องทําอย่างนี้คิดได้แล้วก็ต้องลงมือทําอย่าเพียงแต่คิดต้องทําด้วยกายวาจาและใจของเราทําบุญทําไม่ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทําให้หมดตัวอย่าเหลือไว้เลยถ้าเหลือไว้มันก็เป็นสิ่งที่ต้องกังวลแต่ถ้าเราทําด้วยกายวาจาใจของเราแล้วมันไม่มีสิ่งปริโภคกังวลแล้วเพราะ เมื่อเราตายไปแล้วมันก็ได้สังขารก็ทิ้งไว้ในโลกนี้ใครจะเอาไปฝังไปเผาก็เรื่องของเขาแต่บุญเราเอาไปบ้ายแต่บาปนำพาไปได้ฉะนั้นเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีวัดมีวาแล้วเราก็ต้องทำตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านวางรากฐานไว้พวกเราแล้วท่านบากบั่น ท่านทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจให้พวกเราได้มาใช้สถานที่ให้เกิดประโยชน์เหมือนกับหลวงพ่อสนองท่านสร้างวิทยุท่านสร้างโทรทัศน์ไว้ให้เกิดประโยชน์แก่คนทางบ้านที่ไม่มีโอกาสจะได้มาในสันไม่มีโอกาสจะได้มาฟังธรรมไม่มีโอกาสจะได้มานั่งตากฝนเหมือนพวกเราหมดโอกาสเขาก็ใช้วิทยุโทรทัศน์ทางบ้านสร้างโอกาสให้เกิดขึ้น เขาก็ได้ความภาคความเพียรเขาก็ได้ความสบายในการนั่งการนอนในการประพฤติการปฏิบัติบางคนก็นั่งในห้องแอร์บางคนก็นั่งโซฟาบางคนก็นั่งในที่ที่นุ่มที่นิ่มอันนั้นไม่มีปัญหาแต่พวกเรานั้นมานั่งกันอยู่โคนไม้มาสร้างความภาคความเพียรความหมั่นมาสร้างความอดความทนมาสร้างขันติความอดทนอดกั้น อดทนต่อสายฝนที่มันตกมาเปาะแปะเปาะแปะอดทนกับความที่เราต้องนั่งอยู่กับเสือไม่มีอะไรนิ่มนุ่มเลยมันปวดมันเมื่อยแต่ว่าเราไม่สนใจเพราะเราไม่สนใจกับกายกายจะปวดก็เรื่องของกายใจของเราไม่ปวดใจของเราไม่เล่าร้อนใจของเราไม่กระวนกระวายใจของเราเป็นสุขอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะเอาอย่างไรฉะนั้นสิ่งที่มันมีที่เราเห็นอยู่นี่แหละ มันจะทำให้เราเกิดสติเกิดปัญญาเราจะพิจารณาได้ว่าอะไรที่มันสมควรอะไรที่มันจะละอะไรที่เราจะต้องยึดอะไรที่เราจะต้องวางถ้าเราไม่มีปัญญาอะไรก็ไม่เข้าใจฉะนั้นปัญญามันก็ต้องอบรมจากการที่เรานั้นมีความสงบของใจเสียก่อนให้มีสมถะคือความสงบให้มันมีวิเวก กายวิเวกด้วยสถานที่สงบสงัดแล้วก็จิตวิเวกด้วยความไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงแต่งให้มันมีปริยัติให้มันมีปฏิบัติให้มันมีปฏิเวทปริยัติอันนี้ไม่ใช่ไปอ่านตำรับตำราปริยัติแค่นี้เข้ามาศึกษาร่างกายจิตใจของเรามาศึกษาเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสวรรค์เรื่องนรกชาตินี้ชาติหน้ามาศึกษาตามความเป็นจริงว่าคนเรามีความคิด มีความเกิดมีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีความพัดบ้างมีความเสียอกเสียใจมีความเล่าร้อนใจมีความอาฆาตพยาบาทริษยามีความรักความโลภความโกรธความหลงอันนี้เรียกว่ามาปริยัติไม่ใช่ปริยัติต้องไปเรียนตำรับตำราเป็นบาลีไม่ใช่ปริยัติก็คือศึกษานั่นแหละเราก็เอาร่างกายของเราอาการ32นี่แหละมาศึกษา มาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราเมื่อเราพิจารณาศึกษาไปแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติให้ใจมันสงบหายใจเข้าออกนึกพุทหายใจออกนึกโทเกสาโลมานาขาทันตาตาโจตาโจทันตานาขาโลมาเกสาเมื่อปฏิบัติไปแล้วใจของเราเข้าสู่ปฏิเวกคือความสงบนั่นแหละเหมือนอย่างเราทำขณะนี้อาตมาเชื่อได้ว่าญาติโยมวันนี้ ต้องเข้าถึงปฏิเวทเพราะไม่มีอะไรสิ่งที่รบกวนเราเลยแม้กระทั่งสายฝนก็ไม่มีปัญหา
ที่จะมารบกวนจิตใจของเราฉะนั้นหลักเราต้องยึดศึกษาในกายในใจของเราในลมหายใจเข้าในใจออกของเราแล้วก็มาศึกษาว่าลมเข้าเป็นยังไงลมออกเป็นอย่างไรลมร้อนลมหยาบใจของเรามีอะไรอยู่ในใจ มีความคิดมีความปรุงแต่งไหมมีอดีตมีอนาคตไหมไม่มีอดีตไม่มีอนาคตอยู่ในปัจจุบันเพราะอยู่ในปัจจุบันแล้วก็เป็นปฏิเวธคือความสงบใจนั่นเองกายก็ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรใจก็ไม่ได้ร้อนกายก็ไม่ได้เร่าร้อนอะไรกายก็ไม่ได้กระวนกระวายอะไรมันจะปวดจะเมื่อยพร้อมถือเรื่องของกายเราแยกเรารู้จักการแยกการแยกแต่คนเราที่ไม่ประพฤติปฏิบัตินี่แหละมันแยกแยะไม่ถูก แยกแยะไม่ออกทุกข์ก็ทนไม่ได้เจ็บนิดๆหน่อยๆก็ทนไม่ได้ไม่มีความอดความทนแล้วถ้าเกิดเวทนาอันแรงกล้าเวทนาอันยิ่งใหญ่เราจะตายแล้วถ้าเราไม่เคยฝึกเคยหัด ไม่เคยมานั่งสมาธิทนปวดทนเมื่อยแล้วจะเอาอะไรมาทน ทนไม่ได้หรอกเพราะไม่เคยฉะนั้นคนที่เคยประพฤติปฏิบัติในสันชิกเนี่ยถ้าเคยแล้วมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่คนที่ไม่เคยประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันแสนยากแสนลำบากแสนทุกข์แสนสาหัสเพราะปกติเราก็ต้องหลับต้องนอนถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์แต่พระผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้น นอกเหตุเหนือผลบางครั้งอธิบายไม่ได้บางครั้งอธิบายไม่ถูกมันอยู่นอกเหตุนอกผลเพราะความภาคความเพียรของพวกเราเพราะเรานั้นไม่ใช่เหมือนคนธรรมดาเพราะเรานั้นเป็นนักปฏิบัติเมื่อเรา รับศีลมาแล้วเมื่อเราใส่ขาวมาแล้วเนี่ยถือว่าเป็นนักปฏิบัติแล้วเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเราเป็นผู้มีศีล เราแต่งขาวถึงแสดงถึงความบริสุทธิ์ที่กายของเราแต่ถ้ากายบริสุทธิ์เป็นสีขาวแล้วใจของเราเป็นสีขาวหรือเปล่ามีอะไรกิเลสมาแปะเปื้อนให้มันเกิดเป็นจุดด่างพร้อยหรือเปล่าก็ต้องนี่แหละภาวนาเป็นเครื่องกระจัดกิเลสเครื่องเศร้าหมองของใจตัณหาคือความทะยานอยาก อยากมีอยากดีอยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากดีไม่อยากเป็นมันอยากอยู่มันเป็นความอยากเพราะเป็นความอยากมันทำให้เกิดเป็นความทุกข์อุปทานก็คือความยึดมั่นถือมั่นอันนี้เราถ้าใครว่าเราใครตำหนิเราเราก็เสียอกเสียใจเพราะว่านี่เราไปยึดว่าเป็นเราซะอีก แล้วถามว่าเรานี่มันอะไรมาบ่งบอกว่าเราความเป็นมนุษย์อะไรมันบ่งบอกความเป็นมนุษย์ถ้าเราลองแยกผมออกสิไอ้ที่ว่าชื่อนั้นชื่อนี้พอแยกออกไปแล้วผมนี่ชื่อคนนี้หรือผมนี่เป็นของเราหรือขนนี่เราแยกออกไปเป็นของเราหรือมันก็ไม่ใช่มันเป็นส่วนประกอบฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นส่วนประกอบให้เกิดความสมมุติมนุษย์ ก็คือสิ่งเหล่านี้อาการ32มนุษย์นี่แหละแขน2ขา2หัว1มีหัวใจมีปอดมีตับมีไตมีอวัยวะบ่งบอกเพศหญิงเพศชายอันนี้แหละความเป็นมนุษย์แต่ถามว่ามนุษย์เนี่ยเหมือนกันไหมเหมือนกันมนุษย์ผู้หญิงก็เหมือนผู้หญิงมนุษย์ผู้ชายก็เหมือนผู้ชาย แต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันคือการประพฤติการปฏิบัติการประพฤติตนด้วยกายวาจาใจของตัวเป็นเครื่องบ่งบอกว่าเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐหรือเปล่าเป็นมนุษย์ที่ได้ฝึกได้หัดหรือเปล่ามนุษย์ที่ไม่ได้ฝึกได้หัดวาจาก็หยาบกิริยาก็หยาบจิตใจก็หยาบทำอะไรก็หยาบเพราะถ้าใจหยาบแล้ว มันก็จะออกมาทางกายทางวาจาฉะนั้นใจเป็นนาย
ใจนี่แหละจะเป็นสิ่งที่นำพาให้เรานั้นไปสู่สวรรค์ไปสู่นรกใจเป็นผู้นำพาแล้วถ้าเราฝึกหัดขัดเกลาใจของเราให้มีศีลให้มีระเบียบก็จะนำพาเราไปให้สู่สุคติ สุคติก็คือที่ไม่มีความเล่าร้อนทุกขติก็คือสิ่งที่มีความเล่าร้อนอย่างที่เราเข้าใจกันก็คือนรกนั่นแหละสุคติก็คือสวรรค์มีแต่สิ่งสวยงามมีเทพบุตรมีเทพธิดามีมิวานชั้นฟ้าที่เราได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ บอกเล่า90แต่เรายังไม่ได้เห็นเพราะเรายังไม่ได้ไปเพราะเรายังไม่ได้ไปสวยบุญไม่ได้ไปเสวยบาปของเราเรายังเป็นมนุษย์เป็นสื่อกลางๆฉะนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นสื่อกลางว่าจะไปสูงหรือจะไปต่ำจะไปสวรรค์หรือจะไปนรกก็ด้วยการประพฤติด้วยการปฏิบัติของพวกเรานี่แหละ ด้วยกายวาจาจิตของพวกเราฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะไปไม่มีใครอยากไปถูกสุขทุกขติหรอกเราอยากไปสู่สุขคติแต่เราไม่สามารถควบคุมบังคับกิเลสของตัวเองได้ก็ทำให้เรานั้นไปถูกทุกขติแต่ถ้าเรามานั่งสมาธิเราข้อหัด ขัดเกลากิเลสเมื่อเรามารับศีลแปดเนี่ยเราก็กินข้าวมื้อเดียวเราก็ยังอยู่ได้เพราะเราต้องการฝึกต้องการหัดต้องการขัดต้องการเกลาเราก็ถือธุดงค์เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเป็นพระจะถือธุดงค์ได้เราเป็นฆราวาสญาติโยมเราถือธุดงค์ได้ ธุดงค์คือการขัดเกลาธุดงค์ไม่ใช่ว่าจะต้องเข้าป่าเข้ารกไม่ใช่ต้องไปอยู่ถ้ำอยู่ป่าช้าอะไรลักษณะนั้นธุดงค์คือการขัดเกลาอย่างเรากินมื้อเดียวก็ถือว่าเราธุดงค์ข้อหนึ่งแล้วเราไม่นอนในคืนนี้เราก็ได้เนสัญจิกังเป็นธุดงค์ข้อหนึ่ง ถ้าเราใช้ผ้าสามผืนเราก็ได้เป็นธุดงค์แล้วสำหรับผ้าสามผืนจีวงสบงจีวรสังฆติสามผืนอย่างเรานี่ถ้าเราใช้แค่สามผืนก็ได้ธุดงค์แล้วมักน้อยสันโดษดังนั้นเราอยากจะอยู่โคนไม้เราก็ไปอยู่โคนไม้แล้วก็ภาวนาก็ได้ธุดงค์แล้วญาติโยมถ้าเราอยากอยู่ป่า เรามีโอกาสเราก็อยู่ป่าแล้วก็นั่งสมาธิอยู่ในป่าป่าช้าบางคนก็เคยไปปฏิบัติในป่าช้าเราก็ได้ธุดงค์ในป่าช้าป่าชัดป่าลกชัดแต่เรามีโอกาสแต่มีครูบาอาจารย์พาเราไปเราก็ได้ธุดงค์แล้วฉะนั้นจงเข้าใจธุดงค์ไม่ใช่ว่าเป็นของพระธุดงค์เป็นของทุกคนถ้า ขัดเกลากิเลสตัวเองมักน้อยสันโดษตามมีตามได้พออยู่พอกินไม่ฟุ่มเฟือไม่ฟุ้งเฟ้อเกินตามฐานะของตนเองทุกวันนี้คนเราก็จะเป็นทุกข์กับการอยู่การกินหาอยู่หากินนั่นแหละแต่ถ้าเราถามกันจริงๆแล้วมันก็แค่อิ่มเดียวก็แค่หลับเดียวแล้วเราจะไปอะไรกันนักกันหนา เงินทองหาได้มาเอาไปทำอะไรเอามาฟุ้มเฟ้อในการกินเหรอกินกี่มื้อคารวะญาติโยมสมัยนี้กินกี่มื้อกินโต้รุ่งแต่พอเรานักบวชกินมื้อเดียวหมดไม่ต้องกังวลไม่ต้องมาทำอาหารการกินไม่ต้องมาหุงหาพระเราก็เหมือนกันสมณเณรเราก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าบอกให้มื้อเดียวดีที่สุดแล้วเป็นการขัดเกลามักน้อยสันโดษไม่ฟุ้งเฟ้อ แล้วก็ทำให้ร่างกายนั้นไม่มีอาพาธ
สังเกตเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลเอกชนก็ดีโรงพยาบาลรัฐก็ดีมีแต่คนป่วยป่วยเพราะอะไรเพราะอาหารการกินเพราะไม่รู้จักดูแลสุขภาพตัวเองสิ่งไหนที่มันบั่นทอนทำลายสุขภาพตัวเองก็ไปเอาเข้ามาสู่ร่างกายของไหนที่มันเป็นพิษสุรายาเมาเครื่องหมักดอง ฝิ่นกัญชายาบ้าของพวกนี้มันมีประโยชน์ทำอะไรประโยชน์ให้ร่างกายบ้างมันมีแต่บ่อนทำลายแต่เราเป็นมนุษย์เป็นผู้ประเสริฐกว่าสัตว์แล้วมีความคิดมีความนึกแล้วเรายังไปยึดติดกับพวกเหล่านี้มันก็น่าเสียใจน่าเสียดายว่ามันน่าใช้ชื่อความว่าเป็นมนุษย์เลยมนุษย์แปลว่าผู้ประเสริฐผู้ประเสริฐกับสรรพสัตว์ทั้งหลายเราก็เป็นสัตว์ประเสริฐเราก็เป็นมนุษย์ก็คือสัตว์เหมือนกันแหละ แต่ว่าประเสริฐตอนที่มันมีความคิดที่มันมีปัญญาสร้างสรรค์รู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักชั่วรู้จักดีรู้จักแยกแยะว่าอะไรมันดีอะไรมันไม่ดีฉะนั้นคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่รู้จักแยกแยะบุญบาปอะไรดีอะไรชั่วก็ถือว่าน่าเสียดายที่เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่สมควรใช้ชื่อว่าความเป็นมนุษย์น่าจะเป็นอมนุษย์มากกว่าฉะนั้นถ้าเราหวัง ความประเสริฐเลิศในความเป็นมนุษย์เรานี่แหละญาติโยมทั้งหลายที่เรามานั่งสมาธิที่เรามาทนปวดทนเมื่อยทนยุงกดยุงขบยุงกัดเราต้องหวังความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงอย่าให้เสียชื่อว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่รู้จักพัฒนาไม่รู้จักทำตนให้เป็นผู้ประเสริฐฉะนั้นเราจะประเสริฐได้ด้วยศีลของเรานี่แหละศีลห้าศีลแปด ศีล227ศีลตามโอกาสตามเวลาแต่ศีลห้าขอให้มีเป็นประจำถ้าเรามีศีลห้านี่แหละเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐแล้วยิ่งเราได้มาประพฤติไม่ได้มาปฏิบัติกันอย่างนี้เนี่ยมันยิ่งประเสริฐเลิศไปอีกพ้นไปจากความเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นเทพบุตรเป็นเทพธิดา เราก็ไม่ต้องมาทุกข์กับสังขารร่างกายอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทิพย์หมดนึกจะทำอะไรก็ได้นึกจะกินอะไรนึกอยากอะไรมันได้หมดเลยเพราะอะไรเพราะอำนาจบารมีของศีลสมาธิปัญญาของทานศีลภาวนาของพวกเราสิ่งที่เราทำนี่แหละไม่ต้องมาแปรงฟันไม่ต้องมาอาบน้ำไม่ต้องมาถูขี้ใครไม่ต้องมาเช็ดขี้ตา มาต้องมาสระมาหวีไม่ต้องเลยกายทิพย์อะไรมันเป็นทิพย์หมดเลยไม่มีของสกปรกเลยเพราะอะไรเพราะจิตใจเรามันขัดเกลามาแล้วชำระล้างมาแล้วความที่ไม่ดีความที่มันสกปรกทำมาแล้วจากความเป็นมนุษย์แต่ถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่ขัดไม่เกลาไม่ชำระล้างกิเลสอย่าหวังเลยว่าจะได้กายทิพย์อย่าหวังเลยว่าจะได้ของทิพย์ เราก็ต้องทนทุกข์ทำหากินหาเช้ากินค่ำกันอยู่นี่แหละเป็นหนี้เป็นสินเขาเพราะความอยากของเราอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากนี้อยากเป็นเหมือนเขาไม่มีก็ไปกู้ยืมกู้หนี้ยืมสินมาไม่มีก็ไปกู้แบงก์มามันทุกข์มันยากมันลำบากทุกอย่างเป็นของผ่อนส่งหมดเลยแม้ชีวิตของเราก็เหมือนกันเป็นของผ่อนส่ง ตายผ่อนส่งนะตายผ่อนส่งก็เพราะสิ่งที่เราเอาไปเสพเอาไปแสวงหาให้ร่างกายไปบำรุงบำเรอมันอย่างเราเนี่ยมาวันนี้เราไม่ได้บำรุงบำเรอร่างกายของมันละมันจะเจ็บก็เจ็บมันจะตายก็ตายให้มันรู้ไปเลยในวันนี้นั่งตรงนี้ภาวนาวันนี้ให้มันตายไปในวันนี้จะได้ไปสวรรค์ไปได้ไปเสวยวิมุตติจะได้ไปเสวยของทิพย์ ไม่ต้องมาขบมาเคี้ยวนะไม่ต้องมาขับไม่ต้องมาถ่ายนึกอะไรก็ได้ดังใจอย่างนี้เราญาติโยมทั้งหลายเราจะไม่เอาหรือแล้วเอาของกากกลางเดินๆหรือของบูดๆเน่าๆเหม็นๆเราจะเอาเหรอแต่เมื่อเรายังเป็นมนุษย์ยังไม่หลุดพ้นเราก็ต้องเสพมันของพวกนี้นะเราก็ต้องกินต้องอยู่กับมันแต่อย่าไปติดมัน ถ้าติดมันแล้วจะอ้วนไม่ต้องไปติดมันหรอก
ถ้าติดมานะอ้วนหมดทุกคนแต่ถ้าคิดว่าเรากินเราอยู่เพื่อยังร่างกายยังเวทนาให้เกิดขึ้นพิจารณาเป็นปัจจเวกขณะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเพื่อผ้าอภรณ์ก็เป็นสักแต่ว่าเป็นเครื่องอาศัยเป็นปัจจัยสี่ฉะนั้นเรา ใช้เขาอย่าให้เขาใช้เราทรัพย์สินเงินทองก็เหมือนกันเราใช้เขาอย่าให้เขาใช้เราถ้าเขาใช้เราเราไม่มีโอกาสที่จะมาวัดไม่มีโอกาสที่จะมาถือศีลฟังธรรมมานั่งทนอดทนเมื่อยเราก็มัวแต่ทำมาหากินหาเงินหาทองแล้วถามหาแล้วเก็บไว้เพื่ออะไรบุญทานไม่ทำบริจาคไม่บริจาคเก็บไว้เพื่ออะไรฉะนั้นก็น่าเสียดายนะมหาเศรษฐี ร้อยล้านพันล้านไม่เคยคิดทําบุญแล้วถามว่าตายเอาไปได้ไหมบาทเดียวก็ไปไม่ได้แม้กระทั่งร่างกายที่เราทะนุถนอมอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยอะไรก็ทบไม่ได้เลยร้อนก็ทบไม่ได้หนาวก็ทบไม่ได้ต้องบํารุงมันเลอมันอยู่เนี่ยถามว่าตายแล้วเอาไปได้ไหมมันก็ไม่ได้แล้วทิ้งไว้เนี่ยแหละหน้าอืดฟืดเฟ้ออยู่นั่นแหละให้ไปพิจารณา คนเราถ้าตายไปแล้วนะมันมีอะไรสวยงามมากไม่มีอะไรสวยงามเลยนะพิจารณาให้มันอสุภะอย่าให้เป็นสุภะพิจารณามันเป็นของไม่สะอาดเป็นของสกปรกมันจะได้ไม่ต้องไปยึดมันมันจะรู้ตามความเป็นจริงนั้นวันนี้เรามาประพฤติมาปฏิบัติกันเป็นพุทธบูชาเราได้มาเวียนเทียนสามรอบท่ามกลางสายฝน ถือว่าเรานั้นบำเพ็ญเพียรวิริยะขันติสิ่งเหล่านี้แหละเป็นบุญเป็นกุศลของเราคนอื่นทำไม่ได้แต่เราทำได้คนอื่นทำไม่ได้ไม่ต้องไปว่ากันเราทำได้แล้วก็ภูมิใจของเราคนอื่นทำไม่ได้ก็ถือว่าเขายังไม่มีความภาคความเพียรไม่ไปต้องว่ากัน ใครทำใครได้ใครบาปใครบั่นคนนั้นก็ได้เป็นวาสนาเป็นบารมีของพวกเราฉะนั้นสิ่งไหนที่มันยากที่มันลำบากถ้าเราทำได้นี่มันเป็นบารมีมันเป็นบุญใหญ่ไอ้สิ่งไหนที่ทำได้ง่ายๆมันไม่เกิดบุญอะไรหรอกมันไม่เกิดความประทับใจหรอกมันไม่เกิดความซาบซึ้งใจอะไรเลยมันเป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่เรื่องที่มันทํากันไม่ได้ง่ายๆเนี่ยยังเราไม่ได้หลับนอนเลยคืนนี้เนี่ยพอเราทําได้โอ้พวกนี้มันยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ในใจโอ้นี่เราทําได้แล้วหรือสิ่งที่คนอื่นเขาทำไม่ได้สิ่งที่อื่นทําได้เราก็ทําได้เพราะเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแล้วก็มีแข้งมีขามีหน้ามีหลังมีหูมีหูมีตาเหมือนกันมีใจเหมือนกันแต่ว่า ใจที่มันท้อแท้ใจที่มันอ่อนแอหรือเปล่าใจมันต้องเข้มแข็งอะไรมันจะอยู่ในจิตใจไม่ได้เดี๋ยวโยมความป่วยความเจ็บความไข้เหมือนกันเนี่ยเหมือนกับเป็นคนเป็นโรคเอดส์เนี่ยถ้าใจมันดีสักอย่างโยมโรคก็สู้ไม่ได้ฉะนั้นใจสําคัญที่สุดใจจะพาเราไปสุขไปทุกข์ ก็อยู่ที่ใจของเราจะทําให้เราสบายก็ใจของเราถ้าปล่อยวางได้มันก็สบายนะโยมนะถ้าปล่อยไม่ได้โอ้ก็แบกอยู่นั่นแหละทําไมมันอย่างนั้นทําไมมันอย่างนี้ถ้าวางได้เรื่องของเขาใครจะทําอะไรก็เรื่องของเขาเราทําอะไรเรื่องของเราใครจะทําบาปก็เรื่องของเขาเราก็ทําบุญของเราคิดอย่างนี้อย่าไปทําตามเขาต้องมีความคิดของตัวเอง ไม่ใช่เข้าวัดเพราะว่าเขาทํากันแต่เราไม่เข้าวัดจะกลายเป็นคนเชยคิดอย่างนั้นมันก็ดีเหมือนกันแหละนะแต่เราต้องคิดด้วยปัญญาของเราเองว่าที่เรามาวัดนี่เราต้องการอะไรต้องมาการมาขัดเกลาความอยู่บ้านมันสุขสบายเกินแล้วมันได้อะไรมันก็ได้ความขี้เกียจขี้คร้านอย่างเรานั่งปวดปวดเมื่อยเนี่ยมันจะหลับลงไหมล่ะหลับลงก็เรื่องของมันดิมันหลับในสมาธิไง หลับในการประพฤติการปฏิบัติแต่นั่งอยู่ในบ้านหลับเป็นไงล่ะหลับคอกฟรีเปิดแอร์นอนสบายห่มผ้าแล้วมันได้อะไร
ไอ้เรานี่พอหลับพักเดียวมันก็ต้องตื่นแล้วใช่ไหมเพราะมันไม่สบายไงพอตื่นแล้วทําไงโยมนั่งสมาธิสิทำมันได้แล้วไงใช่ไหมถ้าอยู่บ้านก็เอวังก็มีประกาศแล้วชะนีคือหลับยันเช้าเลยนะฉะนั้นที่เรามาประพฤติปฏิบัติเราอาศัยหมู่คณะเขาเดินเขานั่งกันเราจะไปนอนเหรอไม่อายเขาเหรอบางคนไม่อายหรอกฉันจะนอน ฉันนอนภาวนามีอุบายให้ในตัวเองเลยนะพระเราบอกว่านั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้โอ้ฉันนอนภาวนาหลวงพ่อไม่รู้เราก็โยมนอนภาวนาก็ภาวนาได้สองคำพุทโธหลับภาวนาอะไรล่ะข้อกลนอีกหลังจากนั้นอาศัยหมู่คณะนี่แหละมาแข่งขันกันทําความดี คนนี้เขานั่งไม่ขยุกขยิกเราก็ต้องนั่งไม่ขยุกขยิกเหมือนเขาดิคุณยายหกเจ็ดสิบแล้วนั่งตัวตรงเลยเรายังหนุ่มยังสาวอยู่มายึกยักยักปวดเมื่อยกล้ากลัวกลัวตายเป็นตายก็เอาอย่างนั้นฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติมันต้องลงทุนด้วยชีวิตนะโยมนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ในวันนี้ถ้าท่านใจไม่แข็ง ไม่ได้มาเป็นพุทธเจ้าหรอกมารมาผจญท่านไม่ให้ท่านสร้างความดีแต่ท่านมีใจเข้มแข็งตายเป็นตายถ้าวันนี้ไม่สำเร็จไม่ลุกเราลองเอาแบบพระพุทธเจ้าก็ได้จะนั่งถึงรุ่งเลยตายเป็นตายเลยจะได้ดังเลยว่านั่งสมาธิตายในวัดสังฆทานมันไม่ตายง่ายๆหรอก มันอยู่ได้บุญกุศลของเรางั้นอย่าไปกลัวอดหลับอดนอนอดตายไม่ตายหรอกอดข้าวอดน้ําตายไม่ตายหรอกครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยบางทีอดข้าวสามเดือนอดนอนสมัยก่อนนี่นั่งสมาธิเข้าพรรษานี่แข่งกันทําความดีแข่งกันนะเนนสมัยก่อนมีเนนเยอะเนนมาเดินจงกรมเดนมันนั่งสมาธิไอเราเป็นพระ ไม่ทำก็อายเนนแข่งกันทำความดีสมัยนี้แข่งกันขี้เกียจไม่สร้างความดีไม่อวดความดีกันซะแล้วหลบซ่อนๆสมัยก่อนไม่ต้องหลบซ่อนแข่งกันเลยนั่งไม่กระดุกกระดิกเลยตั้งสัจจะเลยว่าจะนั่งหนึ่งชั่วโมงไม่ขยับขยื่น ต้องตั้งสัจจะโยมใหม่ๆก็เอาสักครึ่งชั่วโมงก่อนนะคนเราถ้าไม่มีสัจจะแล้วมันล้มทุกอย่างอะไรก็ล้มเหลวหมดเลยถ้าเรามีสัจจะเราจะไปสะบัดสัตว์ได้ไหมไม่ได้ถ้าเราสะบัดสัตว์ต่อไปเราทําอะไรก็ไม่สําเร็จแล้วถ้าเราตั้งสัจจะนี่นะแล้วเราทําได้ต่อไปอะไรก็ทําได้หมดโยมเป็นสัจจะบารมี แล้วก็บวกไปกับอธิษฐานบารมีแล้วตั้งสัจจะแล้วเราทําได้แล้วก็อธิษฐานบารมีเลยว่าในการที่เรานั่งสมาธิ1 ชั่วโมง2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงนี้เราจะไม่ขยับขยื่นก็อธิษฐานบารมีขอให้เรามารู้ธรรมขอให้เรานั่งแล้วมีความเจริญให้จิตใจของเรานั้นรุ่งเรืองกับการประพฤติการปฏิบัติให้มันบันเทิงเรืองใจ อย่าให้ขี้เกียจขี้ค้านมาครอบงำจิตใจของเรามันได้นะแต่ที่ไม่ได้เพราะไม่ทำกันเพราะกลัวอะไรกลัวเจ็บอะไปกลัวทำไมมันเจ็บอยู่แล้วโยมไม่ต้องกลัวหรอกมันเจ็บแน่ๆเลยไม่อยากเจ็บมันก็เจ็บไม่อยากแก่มันก็แก่ไม่อยากตายมันก็ตายแล้ว ก่อนเจ็บก่อนแก่ก่อนตายไม่ทําความดีก็ไม่มั่งหรือไงทําความดีกันไว้แล้วถามว่าต้องซื้อต้องขายต้องแบกต้องหามไหมไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายไม่ต้องแบกไม่ต้องหามนั่งตรงไหนภาวนาตรงไหนเกิดบุญเกิดกุศลสร้างความดีได้ไหมนั่นแหละฉะนั้นเสียดายพุทธศาสนาอีกไม่รู้กี่ร้อยกี่ล้านที่ไม่ได้มาทําความดีเหมือนพวกเราเขาก็เป็นชาวพุทธ แค่สายเลือดแค่สมณโณครัว
เราก็สามารถเข้าถึงพุทธะได้ก็เรานี่แหละทําสมาธิให้มันรู้ให้มันเห็นให้มันแจ้งให้มันสว่างให้มันสว่างสวยควรยินดีกับสมาธิของเราเนี่ยเมื่อเราทําสมาธิเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะสว่างไปหมดเลยนะมันปิติเกิดขึ้นเป็นสว่างเป็นโอภาสนะ ต้องทำให้ได้อย่างนั้นนะโยมนะไม่ใช่นั่งกันเลยก็มืดตื้อๆนั่งอะไรก็สลับนั่งอะไรก็ไม่รู้เรื่องไปไหนก็ไม่รู้สงบหรือไม่สงบก็ไม่รู้มันได้ผวังหรือมันตกผวังหรือมันนิวรณ์มันเข้าครอบงำก็ไม่รู้อีกก็ต้องทำให้รู้ให้แจ้งไม่ยากหรอกไม่ต้องศึกษาอะไรมากไม่ต้องจบปริญญา ไม่ต้องอ่านออกเขียนได้เหมือนหลวงปู่สังวาลท่านอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ทําไมท่านเป็นครูบาอาจารย์เราได้ก็ได้จากสมาธินี่แหละท่านอยู่ป่าช้าท่านสร้างความเพียรอยู่ในป่าช้าสร้างความเพียรยืนเดินนั่งนอนนี่เป็นอิริยาบถสุดท้ายที่น้อยมากทางความภาคความเพียรทีนี้เราเสียดายวัดเราสมัยก่อนคนน้อยลานทําคนไม่มาก เมื่อไม่มีกิจกรรมอะไรแล้วช่วงว่างจะเห็นโยมนั่งสมาธิเห็นโยมเดินจงกรมเดี๋ยวนี้น้อยมากเพราะว่าโยมมันเยอะส่วนมากก็จะไปนั่งในโบสถ์นะสมัยก่อนนี้เป็นโขดหินนั่งกันตามโขดหินนั่งกันตามร่มไม้น่าชื่นใจน่ายินดีแต่เดี๋ยวนี้ก็ที่มันแคบนะ สมัยก่อนนี้ที่มันไม่แคบไม่กว้างที่มันน้อยมีศาลาหลวงพ่อโตอยู่หลังเดียวพระก็ซีกหนึ่งโยมก็ซีกหนึ่งสมัยก่อนถือศีลอุโบสถมีไม่มากยังไม่มีคนมากมีมุ้งคนละหลังนั่งแข่งกันโยมนั่งไม่หลับพระนั่งหลับก็ขายหน้าโยมอีก พอลืมตามาเอาโยมยังนั่งเราก็ต้องนั่งใช่ไหมแข่งกันสร้างความดีอย่างเราพวกเรามันกันดูแบบอย่างคนไหนเขานั่งได้เราก็ต้องนั่งแข่งกับเขาเขาทําได้เราก็ต้องทําได้แต่เรานี่อะไรไม่ไหวแล้วนั่งชั่วโมงก็จะตายแล้วพอดึกหน่อยก็ไม่ไหวแล้วง่วงแล้วต้องนั่งให้พ้น นิวรณ์ความง่วงมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งแหละโยมนั่งเนสันชิกเนี่ยจะมีอยู่ช่วงหนึ่งก่อนเที่ยงคืนนี่แหละถ้าคนใจไม่แข็งอ่ะเรียบร้อยต้องให้มันพ้นนิวรณ์ตอนนั้นไปได้พ้นไปแล้วทีนี้สว่างเลยโยมตาโล่งเลยสมัยก่อนไม่ต้องพึ่งกาแฟนะไม่ต้องพึ่งยาโดปอะไรนะไม่ต้องถ้าเนสันชิกอย่านั่ง นั่งเราทุกคนน่ะหลับขาดสติน่ะไม่นอนแต่หลับคอหักก้มไปหน่อยก็สบายแล้วโยมก้มซ้ายก้มขวานี่หลับสบายเป็นชั่วโมงน่ะถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดเป็นไงหลับไม่ลงหรอกใช่ไหมขนาดนอนสบายๆมันยังไม่หลับเพราะว่าอะไรเพราะจิตมันคิดมากฟุ้งซ่านมากนอนห้องแอร์นอนในที่สบายเปิดพัดลมมันก็นอนไม่หลับ แต่เรานักปฏิบัติโยมไม่คิดอะไรปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างนั่งแป๊บเดียวสบายคอหักหลับไม่คิดอะไรหลับง่ายที่สุดคนที่ประพฤติปฏิบัติอันนั้นเป็นแรกๆนะเรายังไม่ข้ามนิวรณ์นิวรณ์ก็คือเครื่องสกัดกั้นไม่ให้เราเข้าถึงความสงบห่วงเหงาเหานอนฟุ้งซ่านขี้เกียจขี้คร้านหดหู่ท้อถอย อาฆาตพยาบาทอยู่ดีๆนิวรณ์ความพยาบาทเกิดขึ้นมันก็ด่าพ่อด่าแม่ด่าผู้มีพระคุณนั่นแหละนิวรณ์ฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติให้ล่วงพ้นนิวรณ์ได้แล้วเนี่ยมันจะรู้มันจะเห็นปฏิบัติใหม่ๆสนุกนะโยมนะสนุกสู้กับนิวรณ์เนี่ยนั่งบนศาลาหลวงพ่อโต นั่งสับเป็นไงโยมหันหน้าเข้าหาเสาเลยเสาเหลี่ยมนี้นะหลับมันก็ยังพิงใช่ไหมพอหัวโขกก็หลับ
อันนี้ไปหาเหลี่ยมเลยเหลี่ยมเสาเลยพอโป๊กเข้าเหลี่ยมพอดีเลยไม่หลับใช่ไหมหลวงปู่จวนสู้นิวรณ์นั่งบนปี๊บหน้าผาโยมคิดดูที่เอาชีวิตเข้าแรกเลยนะแต่มาเคยไปทุดงแล้วก็ไปอยู่ที่หน้าผาที่ถ้ำที่หลวงปู่จวนท่าน ไปประพฤติไปปฏิบัติเอาปี๊บมานั่งนั่งบนปี๊บแล้วนั่งบนหน้าผาอย่างเงี้ยเอาดิท่านเอาอย่างนั้นเลยนะตายเป็นตายเลยนิวรณ์ถ้าเข้าแล้วก็ตายเลยเพราะรู้ว่าถ้าหลับเมื่อไหร่หัวทิ่มตกเหวไปก็ตายไม่ได้นิพพานหรอกอันนี้มันก็ตั้งสติเลยเออไม่ได้นะทั้งงึบแล้วก็นั่งบนปี๊บด้วยแหละโอ้ สมัยก่อนครูบาอาจารย์ท่านเอาจริงเอาจังนะอยู่ป่าอยู่เขาท่านเอาจริงเอาจังอดอดอยากๆสมัยนี้เราสบายสบายแทนที่จะประพฤติปฏิบัติกับสร้างความขี้เกียจอีกใช่ไหมมันร้อนภาวนาไม่ได้ไปเปิดพัดลมสิจะได้สบายสบายก็หลับมันร้อนต้องไปนั่งในห้องแอร์มันจะได้สบายจะได้ภาวนาดีที่ไหนได้หลับ อันนั้นสิ่งที่มันทำให้เราเล่าร้อนนี่แหละทุกนี่แหละใช่ไหมนี่บางคนยังคิดที่ตมาทำไมนั่งแล้วไม่เปิดพัดลมไม่อยากเอาเปรียบโยมเดี๋ยวโอ้ยพระได้ไหมร้อนแล้วเพราะท่านกับมีพัดลมเป่าตมาพยายามฝึกตัวเองให้มันลำบาก มันจะได้ทนทุกสภาพฉะนั้นถ้าเราประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยถ้ามันติดสุขแล้วมันไม่เกิดปัญญาหรอกโยมปฏิบัติต้องให้ลำบากนะต้องให้ลำบากเมื่อเราอยู่ในห้องแอร์นะโยมแล้วจะอยู่ห้องแอร์ตลอดเหรออยู่ตลอด ตอนเดียวตอนตายนะอยู่ห้องแอร์นั่นแหละเขาเสียบใส่ตู้นั่นเนี่ยแล้วก็ต้องสร้างนิสัยสิใช่ไหมคนอื่นเขาอยู่ได้ทําไมเราอยู่ไม่ได้ไม่ใช่เราเป็นครูบาอาจารย์แล้วจะอยู่สบายแล้วอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นไม่ใช่เป็นเจ้าวาดแล้วจะต้องอยู่เลิศเลอกับลูกวัดไม่ใช่ไม่เอาเพราะทุกจะทําให้เราเกิดปัญญาสุขจะทําให้เราติด ติดแล้วมันไม่คิดอะไรโยมพอเราสบายแล้วคิดอะไรไม่คิดใช่ไหมอย่างถ้าเราลำบากนี่โอ้ทำไมมันร้อนจังเลยมันร้อนกายแล้วจะทำไงให้มันหายร้อนกายอาบน้ำก็ร้อนพัดลมก็ร้อนปีนี้มันร้อนมากเปิดพัดลมก็ยิ่งร้อนใหญ่มันทำยังไงอ๋อเพราะใจมันร้อนเราแยกแยะได้เลยร้อนก็เรื่องของกายร้อนก็ร้อนไปดีใช่ไหม อย่างวันนี้มันร้อนมาหลายเดือนแล้วฝนตกมาชอบใจเลยเย็นสบายเพราะเราร้อนมาตั้งแต่เมษาฝนไม่ตกเห็นไหมฝนก็แพ้เราเราก็ได้ชนะแล้วเนี่ยสมมติโอ้ยหลบฝนนั้นป่านี้ไปหลับไปนอนกันหมดแล้วใช่ไหมมันจะเก่งกับเราได้ไงธรรมชาติธรรมชาติมันอยู่กับเราเราจะทําลายหรือจะสร้างสรรค์กันอยู่กับที่ตัวเราเนี่ยแหละ มันไม่เหนือกว่าป่าแรงของเรานะเปียกมันก็หายได้ใช่ไหมมันเย็นสบายที่เห็นไหมดีกว่าร้อนใช่ไหมร้อนอยู่มันต้องมานั่งภาวนาบางทีก็มานั่งพัดร้อนหนอร้อนหนอทำไงให้ร้อนอันนี้สบายเย็นสบายถ้าเราได้สร้างความภาคความเพียรแล้วเราก็ถวายเป็นพุทธบูชาวันนี้เป็นวันวิสาขบูชา ที่เรานั้นได้ร่วมจิตภาวนามาสิ่งที่เราทํานี่เป็นของเราท่านนะโยมสิ่งที่เราทําให้คนอื่นเป็นผลพลอยได้แต่สิ่งที่ได้คือตัวเราเต็มๆเราทําเนี่ยไม่ว่าบุญหรือบาปเนี่ยไม่มีใครแย่งเราไปได้หรอกมีแต่ได้แล้วก็มีเหลือที่จะให้คนอื่นด้วยเพราะใจของเรามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใจของเรามีความเมตตาเราไม่มีความตนหนีทีเหนียว
ฉะนั้นเราต้องรู้จักการบริจาคไม่ใช่บริจาคเงินนะโยมนะบริจาคคือการให้ความรักให้ความเมตตาให้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่าเอาความเห็นแก่ตัวถ้าเราเป็นผู้ให้แล้วนี่ใจเราสบายถ้าเราเป็นผู้รับนี่สำหรับอาตมานี่มันเขินๆนะแต่ถ้าเราให้แล้วนี่ เราสบายเลยจะไปไหนเราก็ยืดอกได้แต่ถ้าเราเป็นผู้รับโอ้เราต้องยังไงบอกไม่ถูกมันยืดอกไม่ได้หรอกเห็นไหมเมื่อเราให้ได้มันก็ตัดความตนีทีเหนียวออกไปจากจิตใจของเราฉะนั้นเราอย่าห่วงตัวเรามากเกินไปกายของเราจะไปห่วงมันแต่ว่าต้องห่วง เรื่องบุญกุศลของเราเนี่ยมันมีมากมีน้อยขนาดไหนเนี่ยใช่ไหมโอกาสของเราแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยโอกาสมีมาแล้วแต่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปเนี่ยมันน่าเสียดายนะเหมือนอย่างคนที่เขาบอกบุญเรามาเนี่ยโอกาสที่เราจะสร้างบุญมีแล้วแต่เราเพิกเฉยฉะนั้นเมื่อตอนเย็นตมาถึงเขี้ยวเข็นญาติโยมพอโยมนั้นยังตนีทีเหนียว ยังคิดว่าไม่ต้องบริจาคหรอกบริจาคมันก็แค่เงินนิดๆหน่อยๆแต่ผลสุดท้ายมันไม่นิดหน่อยนะโยมนะจากคนละเล็กคนละน้อยเนี่ยได้มาต้องเท่าไหร่เกือบ60,000กว่าเนี่ยอาศัยคนส่วนมากถ้าคนส่วนน้อยมันก็ได้น้อยแต่คนส่วนมากทำนิดมันได้มากนะถ้าถามว่าสิ่งที่ทำเนี่ยใครได้ ก็โยมได้นั่นแหละใช่ไหมโยมได้ทําพระก็ได้ทําเหมือนกันก็ได้เอาไปทําสิ่งที่โยมตั้งใจสิ่งที่พระตั้งไว้ว่าจะต้องทําอะไรดังนั้นเราต้องอาศัยความสามัคคีคนละเล็กคนละน้อยนะอย่าไปคิดว่ารวยก่อนแล้วค่อยทําแล้วเมื่อไหร่มันจะรวยโยมทําตอนไม่รวยนี่แหละมันจะได้รวย ทำตอนที่มันมีนี่แหละมีมากมีน้อยก็ขอให้ได้ทำเหมือนกับเราทำสมาธิ ก็ขอให้ได้ทำทุกวันตื่นมากราบพระกราบหมอนแล้วลึกนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่งสมาธิ5 นาที 10 นาทีแล้วก็ค่อยไปทำภารกิจการงานไปเข้าห้องน้ำแปรงฟันไปอาบน้ำอาบท่า แล้วใจเราโปร่งใสวันนั้นไม่มีปัญหานะปัญหาจะมีก็ไม่มีเพราะจิตใจของเรานั้นเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วฉะนั้นศาสนาอื่นเขาเช้ามาอย่างศาสนาของเรานี่เช้ามาแล้วก็ตื่นทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิศาสนาอื่นเขาก็ตื่นเช้าอิสลามก็ขึ้นหอสรรเสริญอัลเลาะห์ ฮินดูเช้ามาก็ไปอาสมน้ำนมราดศิวลึงไปขอพรเอาสีมาแต้มที่หน้าผากให้เป็นสิริเป็นมงคลแต่เราไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นเราไหว้พระสวดมนต์ก็เป็นมงคลแล้วเรากล่าวไหว้ครูบาอาจารย์เรากล่าวพระ5 ครั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์บิดามารดานี่เป็นมงคลของเราแล้วไม่ต้องไปหาอะไรมาแฝงคอไม่ต้องไปหาสายสินเนี่ย ยังมีเยอะเลยนะเนี่ยมาบวชเนี่ยสายศีลยังมัดอยู่ที่แขนเนี่ยไอ้นั่นมันศีลอะไรล่ะศีลมันอยู่ที่ใจของเรางดเว้นไอ้นั่นมันศีลอะไรศีลเจ๊กศีลตามตลาดศีลสมมุติศีลมันอยู่ที่ใจนะ สิ่งที่มันเกิดขึ้นได้สิ่งที่มันมีพลานุภาพเพราะใจเราไปศรัทธาใจเราไปเชื่อใช่ไหมเหมือนแฝนพระเนี่ยแฝนสายสินเนี่ยโอ้นี่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อหลวงตาให้มาเป็นสิริเป็นมงคลเราก็ไปยึดว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นมงคลเพราะใจเราไปยึดว่าก็ได้มาแล้วใจไม่ยึดเป็นไงก็ไม่มีอะไรใช่ไหมต้องบอกว่าใจสําคัญที่สุดที่จะพาไปสวรรค์นรกและนิพพาน
ใจเป็นใหญ่จะพาทำดีทำชั่วก็เพราะใจจะพาไปมั่วก็ใจเหมือนกันแหละแต่ใจอ่อนแอก็พาให้เราไปมั่วในสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์ทำที่มันสิ่งที่มันมีสาระไม่เอามาเป็นสาระศีลห้าเนี่ยเป็นศีลแห่งความมีสาระเราก็โอ้มันไร้สาระ ถือแล้วมันก็หนักไม่ต้องไปถึงไม่ต้องแบกมันหรอกเพียงแต่งดเว้นเท่านั้นแหละโยมงดเว้นสิ่งข้อห้ามนี่แหละของพระต้อง227นะของโยมแค่ห้าข้อของพระนี่โอ้โหยิบยับ227แล้วยังมีเสขียวัฏแล้วยังมีอุปัสสิกขาเยอะแยะของโยมห้าข้อรับไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้ว ก็เพียงแค่ละไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ต้องไปเกี่ยวกับมันฆ่าสัตว์ก็ไม่ต้องไปฆ่าแล้วสมัยนี้นะเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนนี่แต่เว้นกันไม่ได้ยุงมดนี่แหละคนเข้าวัดเนี่ยบางทีตบแผะต่อหน้าเราเลยนะขาดสติไม่ได้แล้วถามว่าโอ้มันเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยไม่บาปมันบาปมันก็ค่อยสะสมถ้าสัตว์ใหญ่มันก็บาป บาปหนาบาปใหญ่เพราะมันเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กเพราะว่าตัวนิดเดียวนิดเดียวสะสมก็จะเยอะมันใหญ่ไหมล่ะเหมือนกับมดเหมือนกับปลวกเนี่ยมันเอาทรายมาคนละเม็ดคนละเม็ดคนละเม็ดเนี่ยเป็นภูเขาเหล่ากานะมันเหมือนกันฉันใดฉันนั้นต้องงดเว้นอย่าใจอ่อน หรือว่าขาดสตินั่นแหละอัตโนมัติเลยเป็นอัตโนมือปุ๊บเอาแล้ว จิตนี่มันทันสั่งเลยไปแล้วปุ๊บไปแล้วพอดูทีโอ้เลือดแดงแล้วดังนั้นต้องระวังสำรวมระวังสติเนี่ยเป็นตัวกั้นไม่ทำชั่วมั่วสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นสิ่งที่เรารักษาไว้ในวันนี้ในขณะนี้ต้องรักษาไว้ให้ได้จนถึงวันพรุ่งนี้ ถ้าจะรักษาได้ยังไงอ่ะก็อาศัยสตินี่ไงอาศัยภาวนาพุทโธ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 ใครจะว่ายังไงกับพุทโธไม่สนใจใครจะเบียดใครจะนินทาแล้วก็ไม่สนใจกับพุทโธพุทโธเราเรื่อยไปอย่าส่งจิตออกไปข้างนอกกันนะสักแต่ว่าเสียงก็สักแต่ว่าได้ยินมันก็แค่ลมปากผ่านหูออกไป มันไม่ได้อยู่ในหูเราเมื่อไหร่ใช่ไหมมันได้ยินน้ำก็ดับกันนั้นแต่นี้เรามันไม่ดับเพราะเราไปเก็บไว้ในไหนไว้ในใจแล้วเก็บไว้มากๆโยมถามว่าใจของเรามันรองรับได้มากขนาดไหนคอมพิวเตอร์เมมโมรี่มันยังมีเต็มใช่ไหมเออเลอร์ต้องรีลีสมันต้องลบมันทิ้งซะมั่งของเก่าๆนะยิ่งคนอายุมากเนี่ยยิ่งต้องลบ เมมโมรี่ออกให้หมดเลยของเก่ามาให้เหลือเอาของใหม่เข้าไปทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาคนเกิดมานานๆนี่ส่วนมากก็ลึกแต่เรื่องเก่าๆนึกแล้วนึกอีกอยู่นั่นแหละเรื่องใหม่ไม่ค่อยคิดไปหรอกจะไปแต่ของเก่าของเก่าไม่เอาหรอกเอาของใหม่ดีกว่าสวรรค์นิพพานเอาทานศีลภาวนาดีกว่า ของเก่าก็เนี่ยรักโลภโกรธหลงกิเลสตัณหาอุปทานเนี่ยมันเป็นของเก่านั่นเลยมันเกิดมากับเรานั่นแหละเพราะสัญญาความจําได้หมายรู้ของเราเนี่ยแหละมันเกิดมาเกิดมาก็เก็บไว้จําไว้จําไว้แต่สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันจําแต่สิ่งที่ดีๆเนี่ยพูดแล้วพูดอีกพระเทศแล้วเทศอีกบอกแล้วบอกอีกก็จําไม่ได้ลืมอีกแล้วแต่ความ ไม่ดีนี่ไม่ต้องให้ใครสั่งสอนเลยนะบางทีมันไม่ต้องได้ยินจากไหนมันเกิดมาจากใจก้นบึ้งอนุสัยกิเลสที่มันนอนเนื่องอยู่ในสันดานเรามันยังไม่ถึงเวลาเมื่อมีอะไรมากระทบมันก็ผุดขึ้นมาให้เราคิดสิ่งทุกอย่างโยมทำไว้เนี่ยตอนนี้ยังไม่ระลึกนึกถึงหรอกตราบใดเมื่อตอนเราจะตายหรือว่าจิตเราอ่อนเนี่ย ไม่ต้องมากแค่เราเจ็บแค่ได้ป่วยเนี่ยจิตมันอ่อนแล้วเพราะเราอยากจะหายกระวนกระวายแล้วเล่าร้อนแล้วภาวนาไม่ได้แล้ว
ตอนดีๆภาวนาได้นอนภาวนาได้พอตอนเจ็บไข้ได้ป่วยภาวนาไม่ได้แล้วใจมันอยากจะหายใจมันอยากจะลุกใจมันอยากจะไปอยากจะเดินมันอยากนอนภาวนาไม่อยู่แล้วฉะนั้นที่เรามานั่งทนทุกข์ทรมานก่อนเพื่อนี่แหละเพื่อตอนเจ็บไข้ได้ป่วยตอนที่มันทําอะไรไม่ได้เนี่ยตอนที่เดินไม่ได้กินไม่ได้เนี่ย ถ้าไม่มีสมาธินะถ้าไม่เคยฝึกหัดวายโยมไม่ได้หรอกกระวนกระวายตายเลยอย่างเราเนี่ยถ้ามาอยู่วัดแล้วไม่ปฏิบัติไม่มาสวดมนต์ไม่มานั่งสมาธิให้มาอยู่เฉยๆนะอยู่ไม่ได้หรอกมันฟุ้งซ่านเพราะมันไม่มีอะไรทำไงแต่ถ้าเรามีข้อวัดมีข้อปฏิบัติมันมี ที่อยู่ของใจคือเราอยู่กับสมาธิเนี่ยใจเรามันไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับของเรื่องภายนอกโลกภายนอกมันยุ่งแต่เรื่องลมหายใจของเราเรื่องจิตเรื่องใจของเรามาพิจารณากายพิจารณาใจของเราอยู่เนี่ยความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความเป็นจริงของเราเนี่ยแหละเกิดแล้วก็เกิดมาแล้วเนี่ยเจ็บแล้วก็เจ็บมาบางครั้งบางคราวแล้วแก่ก็กำลังจะเริ่มแก่แล้วเนี่ย ถ้าถามว่าตายนี่จะรู้ไม่ตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อีกแต่เมื่อไม่รู้แล้วเราต้องเร่งสร้างความดีสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเหมือนอย่างเราเนี่ยเราวันนี้เรามาประพฤติปฏิบัติถือว่าเรานั้นไม่ตั้งอยู่ในความประมาทเราไม่ประมาทในความเป็นมนุษย์เราไม่ประมาทในสังขารร่างกายของเราว่ามันยังหนุ่มยังสาวไม่ประมาทในการและเวลา ในสถานที่เราทําได้ทุกเมื่อเชื่อวันแต่ขอให้ทําเถอะทําเล็กทําน้อยมันก็เป็นของเราสะสมไว้นะฉะนั้นการฝึกการหัดเนี่ยมันจะทําให้เรามีความเชิงนิชํานาญถ้าเรานั่ง5 นาที10 นาทีแล้วก็ลุกก็เลิกไปต่อไปโยมก็นั่งแค่นั้นน่ะ10 นาทีถ้านั่ง10 นาทีทนปวดทนเมื่อยมันก็นั่งไปได้เรื่อยๆทนนะ ทนนั่งทนปวดทนเมื่อยทนร้อนทนหิวทนหายเมื่อเรานั่งทนตากฝนใช่ไหมพอทนได้แล้วเราก็นั่งทนมันจะตกก็เรื่องมันฝนแล้วมันเป็นไงมันหายแล้วบางคนไปอู้ไม่ได้เดี๋ยวเม็ดมันใหญ่เดี๋ยวมันลงมากเดี๋ยวมันเปียกเดี๋ยวอะไรไปกังวลกับมันไม่ต้องไปกังวลกับมันหรอกทําให้ใจเรามันวุ่นวาย ต้องใส่ใจว่าทำยังไงให้ใจมันสงบทำยังไงให้ใจมันเป็นสมาธิทำยังไงให้ใจมันเยือกเย็นทำยังไงให้ใจไม่เล่าร้อนใจมันสบายอยู่กับอากาศร้อนก็ไม่ร้อนอยู่กับอากาศหนาวก็ไม่หนาวทำยังไงให้อยู่กับคนที่มันวุ่นวายทำยังไงให้อยู่กับสิ่งที่มันวุ่นวายกับโลกีข้างนอกเสียงคือกระทึกคึกโครมฉะนั้นนักปฏิบัติมันต้องอยู่ได้ทุกที่นะโยมนะ สงบก็อยู่ได้ไอ้ที่ไหนมันวุ่นวายก็อยู่ได้ไม่ใช่ที่นี่วุ่นวายหนอไปแล้วไปตรงนู้นที่นู่นก็วุ่นวายหนอไปอีกแล้ววิ่งหาสถานที่ปฏิบัติอยู่นั่นแหละแล้วจะหาตรงไหนเจอล่ะมันต้องเจอที่ใจใจที่มันไม่วุ่นวายเหมือนหมาขี้เลื้อนไหมโยมนะมันนั่งตรงนี้มันก็เกาแงกแงกโอ้ตรงนี้มันคันมันก็ไปตรงนู้นเกาแงกแงกไอ้ตรงนู้นมันคันก็วิ่งไป ไอ้เราคิดอย่างนี้เราโอ้อายสุนัขมันนะอาตมาเคยคิดนะใหม่ๆโอ้ยตรงนี้มันไม่สงบเพราะโยมเยอะเราเคยอยู่สบายๆไม่มีผู้มีคนพอคนเยอะเราหนีแล้วพอไปเจอนั้นมันก็เจอคนอีกแล้วก็นึกถึงอ๋อสุนัขขี้เลื้อนนี่มันเกาแงกแงกแงกนะมันอยู่ที่ใจของเราถ้าเราไม่ส่งจิตออกไปข้างนอกเนี่ยมันไม่มีอะไร ไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าแต่ที่มันวุ่นวายเพราะหูเอาไปฟังตาเอาไปดูใจเอาไปคิดใจเอาไปปรุงแต่งนั่นแหละมันวุ่นวายตาไม่ดูหูไม่ฟังใจไม่คิดสบายลองทำดูถ้าไม่เชื่อลองทำดูมันสบายไหมไอ้ที่มันไม่สบายเพราะนี่เนี่ยจิตส่งเอาไปข้างนอกอายตนะ ตาก็ไปดูเขาจะทำอะไรเขาจะมองอะไร
หูก็ไปฟังว่าเขาจะพูดอะไรเขาจะนินทาเราหรือไม่ใจเวลาบอกให้ไม่คิดก็ไปคิดปรุงแต่งพระท่านบอกว่าให้ทําใจสงบแทนที่จะสงบไม่สงบแล้วไปคิดอะไรก็ไม่รู้ว้าวุ่นวายอยู่คนเดียววุ่นวายอยู่กับใจของตัวเองแหละนะคนอื่นเขาไม่ได้วุ่นวายอะไรกับเราเลยเราก็วุ่นกับเราอย่างนั้นแหละอย่ามันทําให้มันวุ่นนะอย่าทําให้มันวุ่นวาย ให้มันวางลงวางลงแล้วสบายไหมโยมเหมือนเราแบกของหนักแต่แบกอยู่ไว้ทั้งวันเนี่ยไหวไหมล่ะใช่ไหมแบกหามอะไรของหนักหามแบกอยู่ทั้งวันเนี่ยถ้าเราอยากจะรู้วันทุกมากขนาดไหนก็หาเลยมาแบกเนี่ยนะแบกมันทั้งวันนี่แหละแล้วเราไม่ต้องวางมันเป็นไงมั้งอ่ะ พอวางแล้วเป็นไงโอ้มันสบายไม่มีอะไรมาทําให้มันหนักเลยนะหนักใจเพราะใจเรามันทําให้หนักอกหนักใจนะใจเนี่ยสําคัญที่สุดจําไว้นะโยมนะอะไรไม่สําคัญเท่าใจจะได้จะสําเร็จหรือไม่สําเร็จอยู่ที่ใจต้องใจให้มันแข็งสิ่งที่เห็นปุ๊บโอ้ไม่เอามันไม่ดีนะเห็นแล้วก็สักแต่ว่าเห็นดีกว่า ไม่ต้องมาปรุงแต่งที่ใจเออจะเอาอันนี้หรือไม่เอาจะชอบหรือไม่ชอบไม่ต้องเห็นรู้ว่าเป็นสิ่งที่เราเห็นพอรู้ว่าเห็นแล้วมันก็ดับแต่ถ้ารู้ปุ๊บเห็นปุ๊บมันไม่รู้นี่ไปปรุงแต่งเลยโอ้อันนั้นสวยอันนี้งามอันนี้น่าใช้อันนี้น่าเอาอันนี้น่าอยากได้เอามาไว้เป็นของเราปรุงแต่งไปไม่ได้ก็ไปหามาไม่มีอะไรก็ไปยืมนี่ ไปกู้หนี้ไปอะไรเป็นหนี้เป็นสินเขาใช่ไหมฉะนั้นใจต้องฝึกหัดขัดเกลาถ้าไม่ฝึกหัดไม่ขัดเกลาไม่ได้เลยโยมไม่ขัดใจบ้างไม่ได้เลยนะไม่ขัดใจใจไม่ขาวสะอาดบริสุทธิ์หรอกต้องขัดให้มันขาวสว่างเหมือนกับเรานั่งสมาธิปิติมันเกิดแล้วสว่าง หลับตาแล้วมันสว่างสวยอยู่ในจิตใจของเราและปฏิบัติต้องให้ได้ขนาดนั้นให้มันเกิดความสว่างขึ้นมาในจิตใจเพราะใจเรามันมืดบอดมานานแล้วโยมเรายิ่งไม่เปิดใจรับสิ่งดีๆเข้าไปในจิตใจของเราจะเอาแต่สิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นของแสแหลงนะเอาของเสียเข้าไปก็ทำใจให้เราเสียหมด ฉะนั้นทำใจของเราด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาของเรานี่แหละศีลเนี่ยจะเป็นเครื่องขัดเกลาใจของเราก็ต้องใช้การภาวนาปัญญาก็ต้องให้พิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินเสียงสักแต่ว่าเสียงจะเป็นเสียงดีเสียงนินทาเสียงสรรเสริญก็แล้วแต่สักแต่ว่า สักแต่ว่าเสียงไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเสียงรูปก็เหมือนกันมันก็เป็นแค่สักตัวเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาแค่นั้นแหละแล้วก็ตั้งอยู่ในอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเสื่อมมีแล้วเกิดขึ้นหายไปมีแล้วหมดไปสิ้นไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมีแล้วหมดไม่หมดไปก็สิ้นใจก็คือ ศีลสมาธิปัญญาของเราเนี่ยยิ่งทํายิ่งมียิ่งทํายิ่งมากยิ่งทํายิ่งเกิดยิ่งทํายิ่งเพิ่มยิ่งพูนทําแล้วไม่ขาดทุนแต่สิ่งอื่นทําแล้วขาดทุนถ้าใจไปยึดอีกขาดทุนนะสิ่งภายนอกถ้าเราไปยึดมันเนี่ยก็อย่างที่ตมาบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของสมมุติเราจะทําไงให้เป็นของวิมุตติก็อยู่ที่ปัญญาของเราโยมนะทรัพย์สินเงินทองของเราเนี่ยเป็นของสมมุติทั้งนั้นแหละลูกหลาน บ้านช่องเรือนชานทรัพย์สินเงินทองไร่นาเนี่ยเป็นของสมมุติจะทำไงให้เป็นวิมุตตินะทำยังไงล่ะใช่ไหมเมื่อเรามีทรัพย์เนี่ยเรารู้ว่าตายไปแล้วเราเอาไปไม่ได้สักบาทสักสตางค์เนี่ยจะเอาไปได้ยังไงมันก็มีวิธีเป็นอริยทรัพย์ติดใจเราไปเป็นวิญญาณรับรู้ว่าเราทำสิ่งที่ดี
ว่าถ้าบริจาคไปแล้วเราตายไปแล้วเราจะได้หรือเปล่าเราบริจาคไปตอนนี้แล้วอนาคตข้างหน้าเรายังกินต้องใช้อีกห่วงตัวไปไม่ต้องไปห่วงตัวเราหรอกโยมศีลนี่แหละจะช่วยรักษาตัวตนของเราให้มีความอยู่รอดปลอดภัย พระธุดงค์เข้าป่าสมัยก่อนนี้ท่านก็ไม่ได้มีอะไรเลยไม่มีคาถามีอะไรก็นี่แหละศีลที่บริสุทธิ์ความเมตตาไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันให้แต่ความเมตตาให้แต่ความรักให้แต่ความพอใจให้แต่ความสุขกับผู้อื่นเมื่อเราทําความสุขให้ผู้อื่นทําความพอใจให้ผู้อื่นผู้อื่นก็ทําความพอใจความรักให้เราเหมือนกันนั่นแหละ แล้วเราทำความเล่าร้อนใจความเดือดร้อนใจให้คู่อื่นผู้อื่นก็ทำความเดือดร้อนใจให้เราเหมือนกันนะทำอย่างไหนได้อย่างนั้นทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปนะทำดีได้ดีไม่ใช่ทำชั่วได้ดีมีสมไปไม่ใช่อย่างนั้นทำดีเรารู้ด้วยตัวของเราเองถึงแม้ว่ามีก็เห็น เทวดาที่รักษาตัวตนของเราเขารู้เขาเห็นนะคนเรานี่มีเทวดารักษาทุกคนนะเห็นไหมตอนสมัยเด็กๆใช่ไหมตกกระไดไม่รู้กี่ขั้นไม่เขาหักตายเลยเนี่ยคนโบราณบอกเนื้อเทวดามารักษาเขาใช่ไหมล่ะไอเราโตขึ้นมาก็มีเทวดาคุ้มครองเราแต่นี้ถ้าเราไม่เอาความดีให้เทวดาเขาเนี่ยเขาก็ต้องการบุญจากเราเขาก็หนีเราไปสิเทวดาเขาไม่ปกปักรักษาเราถ้าเราไม่มีศีลมีธรรมอ่ะ เขาต้องการบุญกุศลเหมือนกันเทวดาเขาก็หมดบุญเหมือนกันใช่ไหมเขาก็มีอายุขัยของเขาเหมือนกันอายุขัยของเราก็มีเหมือนกันฉะนั้นต่อไปนี้อายุขัยของเราเนี่ยของคนเราต่อไปเนี่ย75อายุขัยถ้าใครเลย75ไปแล้วกำไรนะโยมนะยิ้มได้เลยฉันกำไรแล้ว กำไรเอาไว้ทำบุญทำทานเอาไว้ผ่วนมูลไหว้พระเอาไว้สร้างบารมีไม่กำไรไปเที่ยวเตะเฮฮานะไม่ใช่นะกำไรที่จะได้อยู่อีกหนึ่งปีสองปีสามปีเพื่อส่วนมูลไหว้พระนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมทำทานทำศีลทำภาวนาแต่บางคนก็ไม่ถึง75ปีก็ถือว่าหมดอายุ แล้วถ้าไม่ถึง75ปีแล้วไม่ได้สร้างความดีเลยเนี่ยโอ้น่าเสียดายน่าเป็นห่วงอย่างโยมเนี่ยตั้งแต่เกิดยันถึง75คิดไข้ควรนี้ทำอะไรมาบ้างทำความดีมากน้อยขนาดไหนถ้ามันยังไม่มากต้องรีบเลยนะรีบเลยนะเพราะงั้นตายแล้วเปล่าไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยบุญนะ แต่ที่ได้คือบาปที่ตัวเองทำไว้เนี่ยธรรมะเทศน์แต่ทุกคนทำบาปทุกคนโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเพราะไม่รู้ไม่มีใครเถียงหรอกไม่มีใครทำความดีมาตลอดหรอกแต่ว่าอดีตที่ผ่านไปแล้วเรารู้ว่ามันทำบาปจะแก้ไขอะไรไม่ได้ต้องทำความดีไว้ในปัจจุบันขณะนี้ในเมื่อยังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้ยังมีลมหายใจอยู่เนี่ยวันนี้ยังมีพรุ่งนี้อย่าไปหวัง แล้วก็อย่าไปหวังให้ลูกหลานทำให้อย่าไปหวังฉะนั้นไม่ต้องมาถามหลวงพ่อทำบุญให้พ่อแม่พ่อแม่จะได้รับไหมถ้าพ่อแม่สร้างกรรมดีไว้ตั้งแต่ตอนมีชีวิตสวดมนต์ไหว้พระมีทานมีศีลมีภาวนาแล้วไม่ต้องไปห่วงท่านห่วงตัวเองเถอะไอ้ที่ทำน่ะมันเป็นของเราไอ้ที่ทำเป็นอุบายคนตายพ่อแม่ก็เป็นอุบายให้ลูกหลานทำถ้าไม่มีอุบายเนี่ยตอนเป็นมนุษย์ก็ไม่ทำตอนมีโอกาสก็ไม่ทำตอนมีเงินก็ไม่ทำตอนมีเวลาก็ไม่ทำตายไปก็ฟรีเปล่าอันนี้เป็นอุบายสิ่งที่เราทำก็คือของเราฉะนั้นทำไว้ไม่ต้องให้คนอื่นมาทำให้เรา เมื่อเรายังหิวเรายังกระหายเราก็ต้องกินเราก็ต้องอยู่ของเราให้อิ่มนิ่มอิ่มมีพีมันบุญของเรายังทำไม่เพียงพอทำให้เต็มที่ทำให้เต็มกำลังทำให้เต็มความพอใจแล้วก็ไม่ต้องไปพึงพอใจให้ใครมาทำให้เรา
ไม่ต้องมาเคาะพ่อแม่รับศีลนะพ่อแม่ฟังธรรมนะไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่ตอนดีๆยังไม่ทํายังไม่ฟังเลยตายแล้วจะฟังยังไงมันจะเอาอะไรมาฟังตายแล้วก็ไปตามภพภูมิของตัวเองแต่ทําดีก็ไปสวรรค์ทําไม่ดีก็ไปนรกแค่นั้นแหละไปอบายภูมินั้นแหละโยมคิดง่ายๆนะ ฉะนั้นอย่าไปคิดว่าฉันมีลูก5-6 คนแล้วยังไงลูกมันก็ต้องทําให้เรานะก็ทําให้แค่5 วันเจ็ดวัน50 วัน100 วันแค่นั้นแหละนานๆไปก็ลืมแล้วถ้าเราไม่ทําของเราไว้โยมขาดทุนเลยนะงั้นอย่าไปพึ่งใครทําไว้ตัวเองดีกว่าชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์เลยเพราะเราทําของเราเราก็ได้ของเราจะหวังน้ําบ่อหน้ายังไงน้ําบ่อหน้าไม่มีทําไงอดเลยนะ เรื่องที่จะมาบอกว่าทํากายเน่าๆให้มันเป็นกายทิพย์จะต้องไม่มาต้องมายุ่งเรื่องหุงหาอาหารมาลุ่งเรื่องกินเรื่องอยู่ไม่ต้องไปตะลอนไปร้านโน้นร้านนี้ก็ทํากายให้เป็นกายทิพย์ทําจิตของเราให้เป็นจิตที่มันมีทิพยะนึกอะไรก็นึกได้ทันใจนึกจะให้ใคร นึกอยากได้อะไรก็นึกได้แต่ต้องทําบุญไม่ใช่นึกแล้วไม่ได้ทําคือสิ่งที่เกิดขึ้นได้เพราะเราทําไว้ในชาติที่แล้วหรือชาติปัจจุบันของเราแล้วเราก็ไปเสวยบุญของเราอย่าไปหวังที่ชัวร์ๆบางทีตัวเราเองยังไม่ทําเลยนะยังขี้เกียจขี้ค้านเลยเอาไว้ก่อนเนอะ เอาไว้พรุ่งนี้เดี๋ยวหลวงพ่อวันนี้เหนื่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตกเบิกให้ทบให้วันนี้ไม่ได้นั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงนั่งไม่ได้เอาพรุ่งนี้ให้ชั่วโมงเลยก็ผัดวันประกันพรุ่งไปอยู่เรื่อยๆผัดไปต้องทําเดี๋ยวนี้ต้องลงมือทําเดี๋ยวนี้ทําเดี๋ยวนี้เห็นเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้คิดอย่างเดียวไม่ได้คิดแล้วต้องทํา คิดแล้วต้องทำคิดแล้วต้องลงมือทำแล้วสิ่งที่เราทำเราก็จะได้วันนี้อาตมาก็ใช้เวลาในการที่ได้มาอบรมมาอนุโมทนาญาติโยมวันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเป็นวันสำคัญของโลกนะโยมนะ ไม่ใช่เป็นของพุทธนะที่ยกให้เป็นวันสำคัญของโลกเลยดังนั้นเราจะภูมิใจว่าเราเกิดมาในพระพุทธศาสนาถือว่าเรามีบุญเราก็ต้องรักษาบุญของเราให้รอดตลอดไปแล้วบุญเนี่ยจะนำพาเราไปให้ไปสู่สุคติก็ขออนุโมทนาญาติโยมทุกคนทุกท่านได้มีความภาคเพียรได้มีขันติได้มีวิริยะได้มีสัจจะในวันนี้ ก็ขอให้บารมีอันนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จทุกคนทุกท่านปรารถนาความสุขก็ได้ความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ได้ความพ้นทุกข์เข้าถึงพระนิพพานทุกคนทุกท่านเทอญ เดี๋ยวก็มีครูบาอาจารย์นะแล้วก็เที่ยงคืนเวียนเทียนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตี 3 ครึ่งตี 4ขออนุโมทนาทุกคนทุกท่าน